ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Palliative Care อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสหรือว่าหมอเต้ยนะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเปิดห้องเรียนกันใน ACP Live Series นะครับหรือว่า Advanced Care Planning นะครับก็เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในมิติต่างๆนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ APP Live Series ของเราเนี่ยก็ดำเนินมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับหัวข้อในตอนนี้เนี่ยก็คือมีชื่อว่า ACP ในชุมชนนะครับหลายๆคนก็อาจที่ฟัง ACP มาตลอด4ครั้งที่ผ่านมาเราก็อาจจะเห็นภาพว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นบทสนทนาที่เราชวนผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาค้นหาคุณค่าความหมายของการมีชีวิตแล้วก็เรื่องของการตายด้วยกันครับเราก็อาจจะเห็นบริบทในพื้นที่ต่างๆเช่นในห้องฉุกเฉินหรือว่าในห้องตรวจที่คุณหมอกับพูดคุยกับคนไข้เป็นหลักนะครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้ ACP ในอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งเป็น ACP ในชุมชนซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติมากๆเลยจากท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่มีประสบการณ์ในการพูดคุย ACP นะครับก็แนะนำให้รู้จักท่านแรกกันเลยนะครับท่านแรกคุณเจนจิราโลชานะครับหรือว่าพี่เจนนะครับสวัสดีครสัวบัสพีด่ีเจค่ะนสวัสดีหมอเต้ยแล้วก็สวัสดีอิ้มค่ะอ๋อครับก็แนะนำอีกท่านหนึ่งไปพร้อมกันเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุธิรักษ์ลาดบาระนะครับหรือว่าพี่อิ่มของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่อิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครับก็ทั้งพี่เจนแล้วก็พี่อิ่มเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมชุมชนกรุณาทีมขะใจนะครับซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเรานะครับพี่อิ่มก็อยู่ที่ลำปางพี่เจนก็อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยกันไปต่อนะครับก็ทักทายทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์กันด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยอย่างสนุกสนานพูดคุยกันเนี่ยถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากแชร์กันเข้ามาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ตลอดไลฟ์เลยนะครับก็เดี๋ยวอยากจะให้พี่เจนกับพี่อิ้มช่วยแนะนําตัวเพิ่มเติมให้พวกเราได้รู้จักมากขึ้นนิดนึงได้ไหมครับว่าที่พี่เจนพี่อิ้มทําอยู่เป็นทีมกรุณาชุมชนขาดใจเนี่ยทําอะไรอยู่บ้างนะครับสวัสดีเชียงรายค่ะหมอเต้ยค่ะเชียงรายขออภัยครับค่ะไม่เป็นไรใกล้ๆกันค่ะเจนค่ะเจนจิราโลชาค่ะก็ทำงานกระบวนการค่ะแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วก็ตอนนี้เจนอิ่มนะคะพี่เบนแล้วก็น้องเคนพวกเราสี่คนตั้งชื่อทีมว่าทีมขจายค่ะก็ทำงานเรื่องออกแบบนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาค่ะแล้วก็จริงๆชื่อทีมของเราว่าขจัยค่ะขจัยเป็นภาษาเหนือแปลว่าเร่งเร่งรีบไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่พวกเราทำค่ะพวกเราชวนให้คนเนี่ยค่ะมาตระหนักรู้นะคะว่าชีวิตของเรามีขีดจำกัดนะต้องมีความตายรออยู่ปลายทางค่ะแล้วก็เราจะตระหนักรู้เรื่องความตายแล้วก็เพื่อที่เราจะอยู่อย่างมีความหมายสุดท้ายเราก็จะตายดีไปด้วยกันเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะแบบเร่งทําเร่งขยายความรู้แล้วก็เร่งส่งเสริมให้คนตระหนักเรื่องนี้แล้วก็เลยตั้งชื่อทีมว่าขจัยค่ะก็ทํางานอยู่ด้วยกัน3พื้นที่ค่ะเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ลําปางแล้วก็ตอนนี้พอช่วงโควิดค่ะพวกเราก็เลยขยับมาทําชุมชนกรุณาออนไลน์ค่ะครับอิมนะคะสุธีรักษ์ลาดปาระค่ะก็เป็นผู้ประสานงานของทีมขจัยเนาะแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นหลักค่ะก็นอกจากนี้ก็ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้เนาะเป็นวิทยากรเป็นกระบวนการในเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างชุมชนกรุณาการอยู่และตายดีค่ะก็ทำงานด้วยกันกับทั้งพี่เจนพี่เบนน้องเคนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Peaceful Days ค่ะในเรื่องของการทำงานทั้งสื่อทั้งความรู้ต่างๆที่เราเอามาใช้เผยแพร่ต่อค่ะครับก็จะต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยว่าผมเนี่ยก็เหมือนได้รับการเติบโตแล้วก็เรียนรู้มาจากทีมขาดใจนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สเผชิญความตายที่จังหวัดลำปางก็ได้เจอทั้งพี่เจนพี่อิ้มนะครับแล้วก็พอทํางาน Palliative Care มาเนี่ยก็ได้เห็นทั้งพี่เจนพี่อิ้มเนี่ยทำกระบวนการต่างๆในชุมชนเพื่อให้ผู้คนรู้จัก
คุณค่าชีวิตของความหมายของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานเรื่องความตายด้วยแล้วก็ผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยที่พวกเราในฐานะบุคลากรสุขภาพก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าไม่ได้เห็นตัวอย่างของการทำ ACP ในชุมชนนะนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่จะได้มาฟังเรื่องราวของทั้งพี่เจนพี่อิมนะครับตอนที่เราคุยกันเบื้องหลังเนี่ยก็เข้าใจว่าทั้งพี่เจนพี่อิมก็ทำในชุมชนใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นอยู่ในบริบทที่ต่างกันก็อยากให้พี่เจนพี่อิมช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าบริบทที่ทั้งพี่เจนพี่อิมทำงานอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบชุมชนแบบไหนแล้วก็ที่แรงบันดาลใจในการนำเรื่องAdvanced Care Plan หรือว่าการชวนผู้คนพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทำครับพี่เจนก่อนก็ได้ครับพี่เจนก่อนค่ะขคอรบัคบุณค่ะหมอเต้ยก็ก่อนหน้านี้พี่เจนทำงานที่เสมสิขาลัยค่ะแล้วก็ตลอด12 ปีที่ทำงานเสมเนาะก็มีโอกาสได้ช่วยทีมแล้วก็พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลจัดคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องความตายเนาะแล้วก็เลยถามตัวเองว่าแบบแล้วสุดท้ายตัวเองแบบอยากจะตายจะตายที่ไหนแล้วจะตายยังไงดีก็ออกแบบการตายของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พออายุใกล้จะ40ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเนาะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านช่วงใหม่ๆก็เช็คลิสต์เลยค่ะว่ามีอะไรที่ฉันอยากจะทำก่อนตายว่าก็ไล่ทำให้หมดนะไปเป็นแบบสอบเอาใบเซอร์ครูโยคะเรียนศิลปะอะไรเงี้ยเนาะก็พยายามทำสิ่งที่เราคิดไว้ว่าแบบเราอยากจะทำอ่ะให้ในชีวิตนี้เราอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะคะที่เชียงรายแล้วก็ด้วยความตั้งใจว่าอยากจะกลับมาดูแลพ่อแม่ตอนที่แบบท่านยังแข็งแรงอยู่แล้วเราก็แข็งแรงอยู่อะค่ะก็ไม่ได้อยากแบบมาโมเมนต์ที่แบบแม่เป็นโรคหัวใจแล้วแบบเราต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลท่านอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกแบบถูกบีบคั้นเกินไปก็เลยแบบตัดสินใจที่จะลาออกจากงานก่อนที่เราจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ถูกบีบคั้นแบบนั้นเนาะแล้วเอาเข้าจริงๆพอกลับมาอยู่บ้านได้1 ปีก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็เป็นโรคหัวใจจริงๆก็มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่อย่างที่เราควรจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้วิชาความรู้ต่างๆในการดูแลท่านแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราอยากจะกลับมาตายดีในชุมชนแบบเนี้ยค่ะถ้าเรากลับมาตอนแก่เราจะไม่มีความสัมพันธ์กับชุมชนอ่ะเราจะเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งเนาะก็เลยคิดว่ากลับมาตอนที่ยังพอมีแรงจะทำอะไรอยู่ก็เลยเลือกที่จะกลับมาแล้วก็พอสุดท้ายเรายังไงเราก็ปรารถนาที่จะตายดีเนาะเราก็รู้สึกว่าเราจะตายดีคนเดียวไม่ได้อะเราก็อยากให้คนในชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสได้แบบเข้าถึงบริการทางสุขภาพเนาะเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้ตายดีตามที่เขาปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความฝันดังนั้นถ้าถามว่าตอนนี้ความฝันของพี่เจนมีอะไรหลงเหลืออยู่นะก็ฝันอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้ทำสมุดเบาใจนะได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะวางแผนการดูแลล่วงหน้าของตัวเองเพราะว่าเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ทําแบบเนี้ยเรากําลังรับผิดชอบกับการตายของเราแล้วก็เราจะลดความอึดอัดลําบากใจกับผู้คนรอบข้างแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความฝันเดียวที่มีอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าคงต้องทําไปเรื่อยๆค่ะคงความฝันนี้คงไม่เสร็จในชาตินี้เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของพี่เจนนะที่ทำไมถึงเลือกที่จะทำเรื่องวางแผนดูแลล่วงหน้ากับผู้คนในชุมชนค่ะครับฟังแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยเหมือนกันเลยว่ามันทําให้รู้เลยว่าการตายของคนของแค่เราเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องวางแผนแล้วก็ถ้าเราอยากตายท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งนั้นมันเป็นอะไรที่เราก็สร้างได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับของพี่อิมล่ะครับของพิมพ์เองนี่เดิมทีนี้ตัวเองก็เป็นคนที่ร่ำเรียนมาทางสายสุขภาพเนาะเรียนกายภาพบำบัดมาค่ะเพราะฉะนั้นก็คุ้นชินกับความเจ็บป่วยของผู้คนอยู่แล้วเนาะเห็นความพลัดพรากสูญเสียเติบโตมาในครอบครัวใหญ่ที่แบบเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนแล้วก็การความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ
คนในครอบครัวการที่ต้องดูแลความคนป่วยเรื้อรังนานๆเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เราก็เห็นมาอยู่แล้วเนาะแต่ก่อนหน้านี้เราเองเนี่ยก็ไปทํางานก็ทํางานอยู่ที่เสมสีขาลัยเหมือนกันกับพี่เจนค่ะทํางานเรื่องด้านในเรื่องการทําให้คนรู้จักตัวเองเข้าใจคนอื่นทํางานร่วมกันได้แล้วก็เข้าใจชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านก็คล้ายกันกับพี่เจนค่ะว่าเอ๊ะในที่สุดแล้วเนี่ยสงสัยน่าจะต้องเป็นเราค่ะที่จะเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณแม่แม้ว่าเราจะมีพี่มีน้องก็ตามเนาะก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านคิดว่าต้องกลับมาตั้งหลักก่อนให้ตัวเองตั้งหลักที่บ้านได้ให้พร้อมแล้วก็ถ้าถึงเวลาที่คนในครอบครัวเจ็บป่วยตอนนั้นเราก็น่าจะมีกําลังดูแลเขาทั้งกําลังทรัพย์อะไรต่างๆด้วยเนาะก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็สนใจเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับระยะท้ายมาอยู่แล้วเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะทำให้ลำปางเป็นสังคมแห่งการอยู่ดีก่อนค่ะอยากให้คนลำปางเป็น Active Citizen ช่วยเหลือดูแลกันแล้วก็พอมาทาง Peaceful Days ค่ะชวนมาคุยแล้วก็เสนอแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีว่ามันมีแนวคิดแบบนี้นะสนใจจะทํางานร่วมกันไหมแบบนี้ค่ะก็ยิ่งตรงกับสิ่งที่เราต้องการเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงเราน่าจะต้องกลับมาตายดีที่บ้านนี่แหละที่ลำปางเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราอะค่ะเข้าถึงเรื่องของการตายดีได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเรื่องเนี้ยพิมพ์ทำคนเดียวไม่ได้มันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในสังคมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีทำเพื่อตัวเองก่อนทำเพื่อประโยชน์ตนเพื่อที่เราและคนในครอบครัวคนที่เรารักจะได้มีโอกาสเข้าถึงการตายดีเยอะขึ้นแล้วก็ค่อยเป็นประโยชน์ท่านก็คือว่าเพื่อนๆในสังคมที่ลำปางก็จะได้เข้าถึงการตายดีได้เหมือนกันค่ะฟังทั้งแรงบันดาลใจของทั้งพี่จิ้มพี่เจนเราก็รู้สึกว่ามันหลายคนก็ฝันเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่ามันสามารถเริ่มได้ด้วยการลงมือทําอะไรบางอย่างของเรานะครับพอเราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยทักษะหรือว่าสกิลในการดูแลตรงนี้มันก็จะส่งผลไปให้คนรอบข้างได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเกิดมาเป็นชุมชนนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยก็อยากจะฟังแล้วล่ะครับแล้วก็อยากจะเห็นภาพว่าด้วยแนวคิดที่ทั้งพี่อิมพี่เจนเนี่ยอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเขาอยู่ดีเนาะแล้วก็การอยู่ดีคือพวกเราเนี่ยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนแล้วก็เมื่อถึงวันหนึ่งที่จนถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องเสียชีวิตหรือว่าตายเนี่ยในชุมชนที่เกิดการอยู่ดีได้เนี่ยเขาก็จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดการตายดีหรือว่าดูแลแม้กระทั่งก่อนสูญเสียหรือว่าหลังสูญเสียก็ตามครับด้วยกระบวนการ ACP เนี่ยพี่อิมพี่เจนเริ่มทำงานยังไงหรือว่ามีแนวคิดยังไงที่จะทำ ACP ในชุมชนอย่างนี้ครับให้พี่อิมเล่าก่อน โอ้เปิดไมค์นึกว่าพี่เจนจะเล่าก่อนอ่ะโอเคของพี่อิมเนี่ยค่ะหมอเต้ยพิมเรียนจบอ่ะพิมแทบไม่มีโอกาสได้ทำงานที่บ้านที่ลำปางเลยค่ะไปทำงานอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็แม้ว่าเราจะแบบโอ้โหไปเคยแบบเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ที่กรุงเทพหรืออะไรอย่างงี้เนาะพอเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็เป็นโนบอดี้ไม่ได้มีใครรู้จักเราที่นี่ค่ะแล้วก็ชุมชนของพิมพ์เนี่ยเป็นชุมชนเมืองด้วยเนาะพิมพ์อยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองลำปางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีลักษณะของการเป็นชุมชนที่แบบเพื่อนบ้านยังไปมาหาสู่กันหรืออะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นชุมชนที่อ๋อเรารู้จักกันพ่อแม่เพื่อนเพื่อนของพ่อแม่เพื่อนเรารุ่นพี่รุ่นน้องจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเริ่มต้นทํางานที่ลําปางของพี่อิมเนี่ยการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีถ้าเราเน้นมาแค่ในส่วนของเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยมันจะต้องเริ่มมาจากทําให้คนเกิดวัฒนธรรมพูดคุยกันเรื่องความตายได้อะค่ะหมอเต้ยทําเรื่องนี้ก่อนเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความตายพูดได้แล้วก็ทําให้เขาเข้าใจว่าระยะท้ายของชีวิตเนี่ยเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกแบบได้มีสิทธิ์ที่จะสื่อสารได้ว่าเราต้องการแบบไหนเนาะดังนั้นงานที่พิมพ์จะทําที่งานที่พิมพ์ทําที่ลำปางเนี่ยค่ะ
ทีมก็เลยเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นจากการต้องมีทีมก่อนค่ะมันจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมพิมคิดว่าถ้าพิมคนเดียวเนี่ยแล้วยิ่งแบบไม่ได้เป็นคุณคนนั้นคุณคนนี้อยู่ในสำนักงานหรือหน่วยงานไหนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากค่ะพิมก็คิดว่าจะต้องมีทีมงานที่ต้องรับรู้และเข้าใจเรื่องของความตายการเตรียมตัวสำหรับช่วงท้ายเรื่องของสิทธิ์ในการเลือกการรักษาดูแลอย่างนี้เนาะเรื่องของการทำ living will เนี่ยค่ะพิมพ์ก็เริ่มจากชักชวนเพื่อนๆค่ะในภาพนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆที่แบบเรียนมัธยมมาด้วยกันเป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนที่แบบขายของเป็นพ่อค้าแม่ขายด้วยกันพิมพ์ก็แบบมีร้านขนมอยู่ที่ลำปางด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆที่ทําตลาดเล็กๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนคนที่เอ๊ะเขาดูน่าจะสนใจเรื่องนี้น่าจะมาฝึกฝนทักษะต่างๆได้ฝึกกันตั้งแต่ฝึกฟังอย่างใส่ใจเลยค่ะซึ่งเป็นทักษะสําคัญที่เวลาเราจะไปใช้ในเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนาะฝึกฟังอย่างใส่ใจฝึกรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราจะเอาไปใช้ในการวางแผนดูแลล่วงหน้าก็เลือกใช้เครื่องมือของ Pit Food Date เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ทาง Pit Food Date เองก็วิจัยย่อยมาแล้วว่าคนทั่วไปก็เอาไปใช้แนะนํากันต่อได้เนาะเพราะว่าเพื่อนๆพิมพ์ที่ชวนมาเนี่ยค่ะไม่มีใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์เลยเป็นจบอะไรกันมาล่ะจบบัญชีจบนิเทศศาสตร์จบมนุษยศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะหมอเต้ยแต่ว่าเขามีความสนใจในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ยินดีที่จะไปช่วยเราทํางานขยายผลค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยพิมก็จะมีทีมที่จะมาช่วยกันทํางานเนี่ยประมาณ10 คนมาจากคนที่เป็นเพื่อนฝูงกันแล้วก็ไม่ได้จําเป็นเลยว่าจะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็มาเตรียมทีมกันก่อนเตรียมความรู้เตรียมทักษะเทรนกันเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะทำเรื่องของการสร้างการรับรู้ค่ะให้คนในจังหวัดลำปางเนี่ยรับรู้ว่ามันมีความรู้เรื่องนี้อยู่นะเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับระยะท้ายของชีวิตเราต้องมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตายแล้วเราก็สามารถมาออกแบบได้ตอนนั้นก็ชวนพี่เจนมาค่ะเพราะว่าทีมที่ลำปางเนี่ยยังไม่มีใครที่แบบจะมาช่วยเป็นวิทยากรหรือเป็นกระบวนการกับเราได้เนาะก็ช่วยกันก็ชวนพี่เจนมาแต่เพื่อนๆที่เราเตรียมทีมไว้ที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ค่ะก็สามารถมาช่วยเป็นกระบวนการกลุ่มย่อยได้ช่วยเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทําสมุดเบาใจติดขัดตรงไหนเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็ช่วยแนะนําให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะจัดกิจกรรมเป็นลักษณะของสาธารณะแบบนี้2 ครั้งค่ะหมอเต้ยทําเพื่อให้คนรับรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้นะแล้วเราทุกคนก็ทําได้แล้วเวลาจัดกิจกรรมแบบสาธารณะเนี่ยค่ะพิมพ์ก็ได้รับการสนับสนุนสร้างการรับรู้โดยขอรับการสนับสนุนอย่างโรงแรมมาดามคิมโฮสเทลเนี่ยก็สนับสนุนสถานที่ให้เราจัดกิจกรรมเนาะแล้วเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็สนับสนุนอาหารว่างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมแบบนี้ค่ะก็เป็นการรับรู้ของเขาด้วยเนาะว่ามันมีคนทําเรื่องนี้ประเด็นแบบนี้อยู่ที่ลําปางอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเนาะก็หลากหลายมากเลยก็มีทั้งผู้สูงอายุที่เขาก็เป็นสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้างมีพี่พยาบาลพี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างนี้เนาะที่เขาแบบสนใจอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ใช้วิธีแบบโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวขอให้เพื่อนๆช่วยโพสต์ใน Facebook ของเขาส่งต่อในกลุ่ม LINE ในกลุ่ม Facebook ของจังหวัดแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือการเริ่มต้นสร้างการรับรู้ของเราตอนนั้นเป็นปี62เนาะก่อนโควิดแล้วเราก็โอ้ได้คนที่สนใจเรื่องนี้มาจำนวนหนึ่งเลยแหละประมาณ5 ถึง 60 คนค่ะแล้วในกลุ่มนี้ก็มีทั้งคนที่แบบมีศักยภาพที่จะไปส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าด้วยทีนี้ทีมพิมพ์ที่พิมพ์เตรียมไว้ค่ะพอเขามาช่วยเราทำกิจกรรมสองครั้งเราก็จะมีการสรุปบทเรียนกันทุกครั้งเลยค่ะว่าทีมเนี่ยไปชวนคนอื่นวางแผนดูแลล่วงหน้าตอนนำวงไพ่ไขชีวิตเอ้ยตอนชวนคนเขียนสมุดเบาใจเอ้ยเนี่ยติดขัดตรงไหนไหมวันนี้ทำอะไรได้ดีอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมเราก็ได้มีการสรุปบทเรียนกันในทีมเนาะแล้วตอนนั้นPeace Food Dayมา
จัดอบรมกระบวนการชุมชนเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝนด้วยเราก็พาทีมเราค่ะไปเติมไปเสริมศักยภาพทีมที่เชียงใหม่เนาะร่วมกันกับของเจ้าหน้าที่ของทางเชียงใหม่บ้างทั้งแม่ฮ่องสอนทั้งเชียงรายบ้างก็มีคนมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะทีมเราที่แบบไม่ได้เป็นบุคลากรสุขภาพเนาะก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแล้วก็เสริมทักษะของตัวเองค่ะอันนี้ก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะในการที่จะแบบจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาชวนคนอื่นคุยทีนี้ก็เริ่มทําเต็มที่แล้วค่ะทําเต็มที่ของพิมก็คือว่ามันมีช่องทางไหนที่ติดต่อเรามาเนี่ยพิมไปหมดเลยแล้วถึงใครไม่ติดต่อมาแล้วพิมเห็นช่องทางว่าเราสามารถไปชวนทุกคนวางแผนดูแลล่วงหน้าได้พิมก็จะไปเนาะอย่างภาพทางซ้ายมือเนี่ยค่ะที่แนะนําสมุดเบาใจอยู่เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ของรพสต.ศรีหมดเกล้าที่อยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางค่ะพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรพสต.เนี่ยมาอบรมแบบพักบิ๊กคอร์สกับเรามากันเองเลยอย่างนี้เนาะใช้วันหยุดมาเสร็จแล้วเห็นโอ้มันมีเรื่องนี้ด้วยอยากให้ไปถ่ายทอดในชุมชนเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาชวนเราไปทําพิมก็ได้มีโอกาสไปแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่เป็นทีมกระบวนการเนี่ยไปด้วยกันเนาะหรืออย่างอีกสองภาพด้านข้างอะค่ะก็จะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่อื่นบ้างหรือมีการจัดอบรมเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะทีมเราก็ไปช่วยเนาะซึ่งในช่วงแรกๆอะค่ะก็จะมีโอกาสไปทําตามโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งมาจากการที่เพื่อนๆที่มาเข้าร่วมอบรมแบบ Public Course อะเขาเห็นว่ามีความรู้เรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ดีอยากให้คนที่อยู่ในเครือข่ายเขาได้เรียนรู้อะค่ะเราก็จะได้ไปถ่ายทอดเพิ่มเติมเนาะซึ่งในกระบวนการนะคะพิมก็จะมีทั้งชวนให้ผู้คนเนี่ยกลับมาทบทวนเรื่องชีวิตและความตายของตัวเองเนาะผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมถึงใช้เกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเขียนสมุดเบาใจค่ะซึ่งเขียนสมุดเบาใจแล้วพิมก็จะชวนเขาด้วยว่าสมุดเบาใจที่เราเขียนเนี่ยเสร็จแล้วกลับไปบ้านนะต้องกลับไปสื่อสารกับคนในครอบครัวนะถ้าต้องไปโรงพยาบาลก็สามารถเอาไปสื่อสารกับคุณหมอคุณพยาบาลได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางพื้นที่เนาะเขาก็ให้พิมไปจัดกิจกรรมแบบเนี้ยให้กับพี่น้องอสม.ด้วยพอเป็นพี่น้องอสม.เขาก็จะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็คุยกับคนในชุมชนได้ค่ะทีนี้ก็ขยายทีมด้วยหมอเต้ยเพราะว่าทีมเรามีอยู่แค่10 คนในช่วงแรกเนาะที่เป็นทีมกระบวนการกลุ่มย่อยเนี่ยค่ะเราก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าเราอยากทำให้เรื่องนี้ในลำปางเนี่ยมันคึกคักขึ้นอย่างนี้ค่ะก็ควรจะมีทีมที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าได้เยอะขึ้นก็มีโอกาสจัดอบรมร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเนาะโรงพยาบาลมะเร็งลำปางช่วยเอื้ออํานวยสถานที่ให้เราแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมกับเราครึ่งหนึ่ง12 คนส่วนอีก12 ท่านเนี่ยเป็นอสม.แล้วก็เจ้าหน้าที่จากรพสต.อื่นๆในจังหวัดลำปางที่เขาสนใจเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ไปอบรมให้กับอสม.ของรพสต.ศรีหมดเกล้าที่เขาสนใจเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องเนาะตอนหลังมันมีเครื่องมือการแชร์กันเพิ่มก็เอาไปถ่ายทอดเพิ่มค่ะแล้วก็เราทำงานกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดลำปางด้วยเราก็ได้โอกาสไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ที่นั่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายของสพส.ลำปางเนาะให้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือในการวางแผนดูแลล่วงหน้าค่ะดังนั้นตอนนี้คนที่นำวงไพ่ไขชีวิตได้ชวนคนเขียนสมุดเบาใจในลำปางเนี่ยพิมพ์ว่าก็50-60 คนแล้วเหมือนกันนะคะหมอเต้ยที่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ชวนคนทำได้เนาะโอเคแล้วก็ขยายการรับรู้เพิ่มเนี่ยค่ะก็ชวนแม่เหล็กเนาะตอนนั้นก็มีโอกาสทำอบรมเผชิญความตายอย่างสงบที่หมอเต้ยมาค่ะก็ได้รับการสนับสนุนทุนจากกลุ่ม Peaceful Days นี่แหละพอนิมนต์หลวงพี่พระไพศาลวิสาโลมาคนเยอะเลยคนมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็รับรู้ว่าอ๋อมันมีการทำกิจกรรมแบบนี้ที่ลำปางมีกลุ่มนี้อยู่นะแล้วก็ทำงานเรื่องนี้
แล้วก็ไปขยายการรับรู้ต่อค่ะเขามีอีเวนท์ที่ไหนที่พิมรู้พิมก็ขอไปกับเขาด้วยมหกรรมปล่อยของผู้พิการเนาะเราก็ไปหรือว่าอย่างในภาพนี่ก็เป็นงานฤดูหนาวและงานกาชาดของที่จังหวัดจ้ะก็ไปออกบูธเนาะคนจะมาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตก็ได้มีสื่อมีหนังสือแจกมีสมุดเบาใจให้แนะนำอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยให้เขารับรู้ว่าอ๋อมันมีประเด็นแบบนี้อยู่นะแล้วก็หลังจากที่การรับรู้เยอะขึ้นค่ะมาเต้ยทีมพิมพ์เยอะขึ้นพิมพ์ก็เพิ่มเป้าหมายในการทำงานแล้วก็ขยายการลงมือทำค่ะอันนี้ก็มีโอกาสไปทำที่โรงเรียนผู้สูงอายุของโรงพยาบาลลำปางเนาะแล้วก็ไปทำงานการวางแผนดูแลล่วงหน้ากับกลุ่มผู้พิการค่ะชมรมเครือข่ายผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการแล้วก็สำหรับอสม.ศรีหมดเกล้าเนาะซึ่งเขามาเรียนรู้เป็นกระบวนการชุมชนกับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ได้ค่ะเราก็ไปทํากันถึงชุมชนเลยค่ะหมอเตยก็คืออันนี้เป็นศาลาวัดเนาะแล้วก็เขาก็ออกเสียงตามสายค่ะว่าใครที่สนใจเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าการเตรียมตัวสําหรับระยะท้ายวันนี้เรามีบริการอยู่ที่วัดก็มีพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้สูงอายุในชุมชนค่ะมาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตกันแล้วก็พี่ๆอสมก็ชวนเขียนสมุดเบาใจค่ะตอนนี้ยังทําแบบนี้ได้อยู่เนาะแล้วก็ความฝันของพิมก็คือว่าเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ๆอสมทําได้ทําคล่องทําเป็นแล้วก็อาจจะไปชวนผู้สูงอายุในชุมชนค่ะวางแผนดูแลล่วงหน้าถึงบ้านได้ตอนนี้มีพี่อิมกับน้องเคนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้อยู่เนาะพอมาทําที่สารวัตรด้วยกันเสร็จแล้วก็สรุปบทเรียนวันนี้ยากตรงไหนติดตรงไหนแล้วคราวหน้าจะเติมตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าทําลงมือทําด้วยกันไป3-4 ครั้งน่าจะมั่นใจพอที่จะทำงานเองต่อในชุมชนได้ก็นี่เป็นภาพการทำงานของที่ลำปางค่ะสร้างทีมเสริมศักยภาพเนาะแล้วก็สร้างการรับรู้ก็ลงมือทำค่ะวนๆไปค่ะก็หวังว่าเกลียวเนี้ยมันจะขยายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีคนมาสนใจเรื่องนี้เยอะขึ้นมีคนที่บางคนก็ช่วยตีของร้องเปล่าให้บางคนก็มาช่วยสนับสนุนทำงานเป็นกระบวนการให้บางคนก็สนับสนุนในเรื่องอื่นๆเท่าที่เขาจะทำได้ครับเลยโอ้โหพี่อิมอันนี้เป็นการฟังครั้งแรกของผมก็รู้สึกทึ่งมากเลยนะครับพี่อิมใช้เวลากี่ปีครับตั้งแต่กลับชุมชนไปจนถึงวันนี้เริ่มทำต้นปี62ค่ะเริ่มทำต้นปี62จริงๆพี่อิมทำเรื่องของชุมชนกรุณาควบคู่ไปกับเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนาะเพราะฉะนั้นการทำชุมชนกรุณาของพี่อิมก็สร้างเครือข่ายจิตอาสาด้วยค่ะหมอเต้ยบางคนพอพูดถึงเรื่องความตายตรงๆอ่ะมันยากสําหรับเขาเหมือนกันนะที่เขาจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราแต่พอพี่อิมพูดถึงเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้วยการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยการสนับสนุนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนด้วยและทําให้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะคะเขาก็จะค่อยๆรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเนี่ยนะคะปี62ปีนี้ปี65แล้วเนาะสามสี่ปีค่ะที่ลงมือทำมาโอ้แต่ข้อสังเกตของผมก็คือว่าสิ่งที่พี่อิ้งเริ่มต้นทำเนาะก็คือการกลับไปในชุมชนใช่ไหมครับแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่อิ้งไม่ได้พูดมาแต่ว่ามันก็พูดผ่านงานที่พี่อิ้งทำก็คือเราก็เชื่อมโยงกับชุมชนด้วยว่ามันมีเครือข่ายมันมีใครที่ทําอะไรอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าพี่อิ้งก็สร้างทีมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราทําคนเดียวเนาะแต่ว่าเราสร้างทีมแล้วก็เหมือนพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันภาพที่เห็นก็คือมันสามารถมันทึ่งมากเลยที่แบบเห็นหลายคนที่สามารถทำ ACP หรือว่าวางแผนทำสมุดเบาใจไปได้ผมเชื่อว่าน่าจะหลัก100 คนไหมฮะถ้ามีคนทำได้กระบวนการชุมชนทำเองได้50-60 คนขยายผลก็น่าจะแบบสร้างจำนวนคนที่ได้มีโอกาสนไดี้่พมูัดนคุยเรื่องชีวิตและความตายนี่เยอะมากใช่หลักน่าจะเกิน300 คนที่มีโอกาสได้ทำสมุดเบาใจอ่ะนะแต่ถ้าพูดคุยเรื่องแบบยังไงอะทำเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยเยอะอยู่แล้วซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภาพที่ผมทำเนาะทั้งปีที่ผมทำเนี่ยในบริบทที่เป็นโรงพยาบาลหรือว่าคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ปรึกษาทีม palliative care หรือว่าทีมประคับประคองมาแล้วถ้าเรามาเริ่มทำในช่วงนั้นเนี่ยมันได้น้อยมากๆเลย
แล้วก็สถานการณ์ที่คนไข้อยู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตมันก็ยากมากที่จะพูดคุยใช่ไหมครับแต่ว่าพอเห็นพี่อิมทำเนี่ยแบบโอ้มันดีมากเลยที่จ้างให้เกิดบทสนทนาในระหว่างที่พวกเรายังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่แล้วก็น่าสนใจมากที่เวลาเราเป่าประกาศลำโพงตามเสียงตามสายอ่ะว่าเราจะมาชวนคุยเรื่องวางแผนดูแลล่วงหน้าก็มีคนสนใจที่เข้ามาทำใช่ไหมครับมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องความเชื่อความการมีชีวิตอยู่หรือว่าการวางแผนเรื่องความตายเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าจะมีคนก็อยากคุยด้วยใช่ไหมครับทีมกลับพบว่าคนส่วนใหญ่อ่ะค่ะที่พิมไปเจอเนาะเขายินดีที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะที่พิมเจอคิดว่า90%เลยแหละยินดีแล้วก็นึกไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวเพียงแต่ไม่มีคนชวนเขาคุยหรือว่าบันทึกอะค่ะมาเตยรวมถึงเขาก็นึกไม่ออกด้วยว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะที่เขาจะต้องเตรียมถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตเพราะว่ายิ่งคนเดี๋ยวนี้มันเป็นครอบครัวเดี่ยวอยู่ใครอยู่มาอย่างเงี้ยมาเตยมันไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ร่วมในการดูแลคนเจ็บคนป่วยในชุมชนเนาะบางทีมันก็จะนึกภาพออกสมมุติว่าคนในครอบครัวเราเคยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเนาะมันนึกภาพแบบนั้นออกอะค่ะแต่ทีนี้พอเรามาป่วยเองแล้วเราเป็นโรคไตแบบเนี้ยมันนึกภาพไม่ออกนะว่าแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงมันต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็การที่เราแบบชวนเขาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตหรือว่าเขียนสมุดเบาใจเนี่ยจะทําให้เขาเห็นเนาะว่าโอ้มันมีเรื่องอะไรบ้างมิติอะไรบ้างที่แบบต้องเตรียมอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทีมพิมพ์ทำเนี่ยพิมมองว่าเป็นการทางวางแผนดูแลล่วงหน้าแบบยังไงดีนะแบบทั่วไปอ่ะแบบที่เรายังไม่ได้เจ็บได้ป่วยมากแล้วก็เห็นว่าในที่สุดอ่ะเดี๋ยวพอเขาเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะทางบุคลากรทางการแพทย์ก็คงจะชวนเขาพูดคุยเรื่องเหล่านี้พูดถึงการดําเนินโรคหรืออะไรใดๆต่อไปอีกอยู่ดีลงรายละเอียดแบบเฉพาะโรคอ่ะเนาะแต่อย่างน้อยถ้าเขาได้มีการเตรียมตัวตั้งต้นไว้แบบเนี้ยพอไปถึงหมอเตยแล้วมันน่าจะง่ายขึ้นไหม โออั้นนี้คิดใช่มันก็ง่ายมากด้วยครับแล้วก็ลึกๆผมก็เชื่อว่าพวกเราก็อาจจะยังไม่กล้าที่จะชวนคุยเรื่องชีวิตและความตายใช่ไหมครับแต่ว่าพอฟังพี่อิมันนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็วางใจได้มากขึ้นว่าผู้สูงอายุหรือแม้แต่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็อยากจะมีการพูดคุยเรื่องความตายมากขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่ให้เรื่องราวพวกนี้ได้รับการบอกกล่าวเนาะมันก็อาจจะทําให้เขาสามารถวางแผนเตรียมตัวแล้วก็คลายความกังวลได้ด้วยเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตก็เดี๋ยวเรามาฟังพี่เจนบ้างดีกว่าครับว่าที่มาที่ไปหรือว่าเส้นทางของพี่เจนนี่เหมือนหรือแตกต่างกับพี่อิ้มยังไงบ้างไหมครับแตกต่างค่ะเพราะว่าชุมชนของพี่เจนนะเป็นชุมชนแบบเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอทางผ่านนะคะก็อำเภอแม่สวยค่ะแล้วก็พี่เจนอยู่ตำบลแม่พริกค่ะพี่เจนก็เริ่มทำงานกับที่ตำบลก่อนตำบลของตัวเองนะคะก็ด้วยแชร์สไลด์ด้วยแล้วกันนะคะด้วยที่ตัวเองก็ไปอยู่กรุงเทพมา20 ปีนะรวมเรียนหนังสือนะคะแล้วก็รวมทํางานเกือบ20 ปีพี่เจนก็เลยห่างจากชุมชนเยอะอะห่างจากที่บ้านเยอะนะคะพอกลับไปอยู่บ้านค่ะก็โนเนมเหมือนโนเนมเหมือนอิ้มนะเขาจะรู้จักเราแค่ว่าเราเป็นลูกพ่อคนนี้แม่คนนี้เป็นหลานคนนี้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าเราแบบเคยมีประสบการณ์การทํางานอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยเนาะเริ่มแรกพี่เจนก็ได้รับการสนับสนุนจาก Peace Today ค่ะให้ทำเรื่องชุมชนกรุณาเนาะพี่เจนก็เลือกที่จะลงพื้นที่สำรวจค่ะว่าที่ตำบลบ้านพี่เจนเนี่ยมีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนแบบไหนบ้างนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเหมือนเราไม่รู้บริบทของที่บ้านเราเลยอะแล้วเราจะไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยต้องเก็บข้อมูลก่อนก็ไปทำสัมภาษณ์พระสงฆ์นะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะตามอสม.ไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยนะคะอันนี้ก็ไปตามกับพี่ๆโรงพยาบาลเนาะว่าเอ้ยโรงพยาบาลมีบทบาทยังไงบ้างนะเนาะก็มีพยาบาลพาเลทีฟไปเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเฉยๆก็จะมีทีมเยี่ยมบ้านก็ไปโรงเยี่ยมบ้านอยู่ก็ไปสำรวจเก็บค่ะว่าเอ้ยเขามีระบบการดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างนะคะแล้วก็
ที่ตำบลพี่เจนนะก็จะมีโบสถ์ค่ะซิสเตอร์ก็จะไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยช่วยทำความสะอาดเอาอาหารไปให้อะไรเงี้ยค่ะพาอาบน้ำนะคะแล้วก็ตามอสมอไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าอสมอเขาดูแลยังไงแล้วก็แอบไปสัมภาษณ์ผู้ดูแลแล้วก็แอบไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยว่าเขาได้รับการดูแลจากอสมอแบบไหนจากคนในชุมชนแบบไหนเพื่อให้เห็นภาพนะคะก็ปรากฏว่าดีมากเลยค่ะที่ตำบลวิเศษนะเวลาที่เราอยู่บ้านนอกนะคะก็ค้นพบว่าระบบการดูแลเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะคะมีทั้งพระสงฆ์เนาะที่เข้ามาดูแลคือวัฒนธรรมทางเหนือเนี่ยเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยใกล้จะตายแต่ไม่ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีพิธีกรรมเนาะตาลขัวนี่แปลว่าสะพานอ่ะก็คือเหมือนแบบให้ผู้ตายเนี่ยเจอสะพานที่จะข้ามภพไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเรียกว่าตาลมหาวิบากอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อให้แบบเขาแบบถ้าเขาจะไปแล้วให้เขาไปได้นะคะพระสงฆ์ก็เข้ามามีบทบาทมากนะคะแล้วก็รวมถึงตอนหลังการตายเนาะเวลาจัดงานศพคืนแรกเจ้าภาพจะแบบตกอกตกใจแล้วเตรียมตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดบางที่ก็เป็นเจ้าภาพงานศพให้คืนแรกเนาะรวมไปถึงช่วงที่ป่วยหนักแล้วแบบไม่มีญาติไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เอารถที่วัดไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อบต.ก็สนับสนุนดีนะคะเรื่องสิทธิ์เนาะต่างๆการดูแลแบบลองเทอมแคร์สิทธิ์ผู้ป่วยผู้พิการต่างๆนะคะแล้วก็โบสถ์ทีมครูอาจารย์ก็จัดแบบผ้าป่าแพมเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้นําชุมชนก็ดีสนับสนุนแล้วก็รวมไปถึงว่าเวลาจัดงานศพเนี่ยชุมชนก็เข้ามามีบทบาทมากนะคะแล้วรวมไปถึงถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงเนาะก็มีช่างตัดผมไปตัดผมให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอสมก็มีระบบนะไปว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยช่วงไหนนะแคร์กิฟเวอร์เข้าวันไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาออกแบบระบบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลก็สนับสนุนทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเวลาที่เขาตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่บ้านอันนี้ค่ะเขาเป็นภาพแบบเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าในชุมชนเราดูแลกันดีมากแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนนะคะปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอ่ะเมื่อเข้าถึงระยะท้ายไปแล้วแล้วมันเกิดการดูแลแบบนี้เนาะแต่ถ้าจะเป็นการแบบชวนให้คนเนี่ยได้ออกแบบวางแผนล่วงหน้าว่าตกลงก่อนที่เขาจะเข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยเขาอยากให้ช่วงระยะท้ายเป็นแบบไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังคุยน้อยมากนะคะแล้วก็ทีนี้พอมันเห็นปัญหาแบบนี้ค่ะพี่เจนก็ข้อแตกต่างของพี่เจนกับอิ้มก็คือพี่เจนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับที่โรงพยาบาลแม่สวยนะคะโรงพยาบาลชุมชนเนาะก็จัดกิจกรรมให้เขามาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีโปรเจกต์นี้พี่เจนก็ไปคุยกับทางโรงพยาบาลเลยว่าเราจัดกิจกรรมเรื่องการดูแลประคับประคองให้กับชาวบ้านดีไหมเพราะว่าเป็นคําที่ชาวบ้านยังไม่รู้จักคํานี้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนวางแผนล่วงหน้าให้รู้จักสมุดเบาใจไหมเขาจะได้แบบบอกเราได้ว่าเขาอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจนก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นกระบวนการชุมชนค่ะตัวแดงนะคะอันนี้ขอยืมแบบมาจากสมาร์ทนะคะของ Peaceful Days นะคะก็กระบวนการตัวแดงเนี่ยค่ะพี่เจนกับพี่อิ้มก็อยู่ในตําแหน่งตัวแดงนี้นะคะที่ไปช่วยดูแลผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนาะรวมถึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยเข้าถึงระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อที่สุดท้ายก็สไตล์ดีเนาะรวมไปถึงถ้าเรามีส่วนเชื่อมตรงไหนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยเราก็อยากจะสนับสนุนตรงนั้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยมันดีนะคะพี่เจนก็ใช้โมเดลเนี่ยในการทํางานในชุมชนตลอดนะคะก็คิดว่าตัวเองเป็นตัวเชื่อมประสานแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเวลาที่ไปออกไปลงพื้นที่ทํางานนะคะกับพี่ๆที่โรงพยาบาลค่ะพี่เจนก็ใช้เครื่องมือของ Peaceful Days นะคะเหมือนที่อิ้มทำแล้วก็คือมีเกมให้ไขชีวิตเนาะแล้วก็มีสมุดเบาใจเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยค่ะรู้ว่ามันเราสามารถพูดคุยเรื่องความตายได้ดังนั้นทุกครั้งที่เวลาพี่เจนไปทำ ACP ในชุมชนเนี่ยค่ะพี่เจนจะตั้งวัตถุประสงค์ของตัวเองอยู่เสมอนะคะวัตถุประสงค์ที่ว่านี่ก็คืออย่างแรกค่ะให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยของพี่เจนเนี่ยรู้ว่าช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกแล้วก็ออกแบบได้นะคะที่ผ่านมาเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกอ่ะต้องเอาหมอว่าเอาลูกเอาหลานว่านะคะแต่จริงๆแล้ว
เขามีสิทธิ์อะที่จะออกแบบสิ่งนี้แล้วเป็นการดีด้วยซ้ำถ้าเขาเป็นคนบอกแล้วก็ออกแบบชีวิตตัวเองเนี่ยมันทำให้ง่ายต่อลูกหลานที่ไม่ต้องทะเลาะกันเนาะมันทำให้แพทย์เนี่ยแบบรู้ว่าเราเลือกแบบไหนก็จะได้ดูแลเราได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงแบบแม้กระทั่งสถานที่ตายนะเขาก็เลือกได้ว่าเขาอยากจะตายแบบไหนถ้าอยากจะตายที่บ้านเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยซัพพอร์ตได้เต็มที่นะถ้าบ้านที่บ้านคุณพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเลือกได้ว่าเขาอยากจะมีงานศพแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการคืนอํานาจให้กับเขาเนาะว่าเขาเลือกได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาไปทําเนี่ยค่ะพี่เจนก็จะชวนคุยว่าตายดีในแบบของเขาคืออะไรเนาะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงแบบสิ่งที่เขาให้คุณค่าเนี่ยคืออะไรเนาะคุณค่าการได้กลับไปอยู่บ้านกับการไปอยู่กับลูกหลานคุณค่าเรื่องแบบไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกหลานเนี่ยเขาให้คุณค่าเรื่องอะไรเนี่ยก็อยากจะให้ชวนเขาสํารวจเรื่องนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็คืออยากจะบอกให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยของพี่เจนเนี่ยรู้ว่าโรงพยาบาลเรามีการดูแลแบบประคับประคองนะให้เขาแบบอุ่นใจนะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาแบบจะไม่ใส่ท่อไม่อะไรคือผู้เฒ่าผู้แก่บ้านพี่เจนะคะ100%ไม่มีใครอยากใส่ท่อไม่มีใครอยากปั๊มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดังนั้นถ้าเขาเลือกที่จะไม่ใส่ท่อไม่ปั๊มเนี่ยแต่เขาถ้าเขายังกลัวยังหวั่นไหวเนี่ยให้รู้ว่ามีพยาบาลที่ดูแลความเจ็บปวดทรมานนะให้เขารู้สึกอุ่นใจถ้าเขาแบบอยากจะตายจากไปแบบที่เขาปรารถนาเนี่ยเขาสามารถทําได้เนี่ยค่ะแล้วก็ดังนั้นเวลาไปอบรมเนี่ยพี่เจนจะมีพี่พยาบาลพาเลทีฟนะหรือพี่พยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลแม่สวยเนี่ยไปด้วยทุกครั้งเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นคนออกปากเองว่าที่โรงพยาบาลแม่สวยจะมีการดูแลเขาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุถ้าเขาแบบเลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตแบบเนี้ยค่ะก็ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะก็จะเบบี้ไปหลังแล้วใกล้จะไปแล้วเนี่ยเขาสามารถแบบเป็นปากเป็นเสียงบอกอสม.ให้อสม.มาบอกโรงพยาบาลเพื่อที่เราจะเข้าไปช่วยดูแลแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการแบบบอกเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงมากขึ้นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคีปเป็นพอยต์หลักๆนะเวลาที่พี่เจนจะไปคุยกับชาวบ้านค่ะพี่เจนก็จะพยายามกล่าวหรือพูดถึงสิ่งเหล่านี้ให้เขาได้รับรู้นะซึ่งมาไม่เคยมีใครบอกหรือชวนกับเขาคุยเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดังนั้นเวลาพี่ไปคุยเนี่ยค่ะพี่เจนก็จะใช้ชื่อว่าชีวิตออกแบบได้เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องความตายโดยตรงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกหวั่นไหวแบบนี้นะแบบได้แม้กระทั่งช่วงที่เราตายช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยค่ะก็ทำให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะดังนั้นก็เวลาทำเนี่ยค่ะก็จะชวนคุยนะมีทั้งแบบเล่นเกมให้ความรู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ทำให้กลุ่มผู้ป่วยไตค่ะเนาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยไตเนี่ยพี่จะเขาเป็นไตเนี่ยเขาจะแบบเข้าออกโรงพยาบาลนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดวิกฤตมาเนาะเขาอยากจะให้โรงพยาบาลดูแลแบบไหนก็ชวนทำสมองเบาใจนะคะก็ทำกับผู้ป่วยไตอันนี้เป็นการจัดอบรมนะคะแล้วก็ทุกๆเดือนค่ะโรงพยาบาลแม่สวยเนี่ยจะเวียนกันไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนนะหมู่บ้านละ1 ครั้งต่อเดือนพี่เจนก็ตามพี่ๆที่โรงพยาบาลเนี่ยขอ1 วันที่จะคุยเรื่องนี้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนดังนั้นทุกหมู่บ้านในตำบลพี่เจนเนี่ยก็จะได้รู้จักสมุดเบาใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อพวกเรามีสิทธิ์เลือกนะคะก็จะทํากับผู้สูงอายุในชุมชนนะคะที่ศาลาประจําหมู่บ้านเขาที่เขาใช้ประจําชุมทุกปีเนาะแต่เวลาทํากับผู้สูงอายุค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเล่นเกมสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะคะผู้สูงอายุเขาแบบจะมาสอนให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอ่ะดังนั้นก็จะชวนเล่นเกมสร้างความสัมพันธ์ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะก็จะจับคู่ดังนั้นถ้าถามว่าทําอย่างไรนะอย่างแรกก็จะทําแค่ครึ่งวันเช้านะห้ามเลยเที่ยง
เออเพราะว่าเขาจะไม่สามารถอยู่กับเราได้นานอ่ะแล้วก็การรับรู้เขาก็จะได้ประมาณแค่นี้แหละอืมดังนั้นพี่เจนจะทําเนี่ยก็แค่ครึ่งวันเช้าเออไม่ทํานานแล้วก็จะเล่นเกมก่อนแต่เล่นเกมเนี่ยก็จะชวนเล่นเกมแบบจับคู่ให้สลับกันบอกอาหารที่ชอบอ่าเวลาว่างชอบทําอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเริ่มแบบสเต็ปยากขึ้นเช่นแบบมีอะไรอยากทําก่อนตายบ้างอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพอเขาระดมขึ้นมาเสร็จพี่เจนก็จะแรปอัพว่าแบบเออเนี่ยทําไมสิ่งเหล่านี้เราต้องรีบทําก่อนที่เราจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ค่อยค่อยหยอดไปแล้วก็เดี๋ยวก็ให้เขาจับคู่ใหม่ก็แบบเออคนเราทุกวันเนี้ยตายเพราะว่ามีสาเหตุการตายอะไรบ้างตายเพราะอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็ระดมสลับคู่ระดมกันมาแล้วเราก็โอ้มันมีตายแบบเตรียมนะตายแบบได้เตรียมรู้เนื้อรู้ตัวกับตายที่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเออตายแบบรู้เนื้อรู้ตัวมันเป็นยังไงนะคนอยู่เป็นยังไงคนตายเป็นยังไงแล้วตายที่แบบรู้ตัวได้เตรียมเนี่ยเออมันเป็นยังไงนะอะไรฮะก็เริ่มเข้ามาเรื่องพวกนี้นะก็เติมความรู้ให้เขาเพิ่มอะไรค่ะจนคําถามสุดท้ายก็คือให้เขาจับคู่แล้วบอกกันว่าตายดีอ่ะคืออะไรในแบบของเขาอ่าเขาก็จับคู่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ระดมขึ้นมาก็เห็นว่าโอ้พวกเรามีการตายดีในแบบของเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอืมแล้วถ้าเราอยากจะตายดีแบบเนี้ยจะทํายังไงได้บ้างทุกวันนี้เราควรแบบไหนแล้วอยากจะตายดีแบบเนี้ยโรงพยาบาลกับชุมชนช่วยตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆต้องแบบพาเล่นเกมด้วยแล้วก็ค่อยๆเติมพาเล่นเกมแล้วก็ค่อยๆเติมแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะแล้วดังนั้นถ้าจะทํากับคนเยอะเนาะเราก็จะต้องมีลูกล่อลูกชนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะกับผู้สูงอายุเนาะพอเล่นเกมเสร็จบางครั้งนะถ้าคนมันเยอะก็อาจจะใช้คําถามในเกมให้ไขชีวิตดึงบางคําถามมาชวนคุยมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกคําถามที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการชวนวางแผนล่วงหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะบอกนี่แหละค่ะว่าโรงพยาบาลแม่สวยมีการดูแลแบบประคับประคองนะเออแต่คุณหมอจะไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ต้องการแบบไหนนะถ้าไม่บอกถ้าอยากจะบอกเนี่ยให้เขียนในสมุดเบาใจนะอ่ะก็แจกสมุดเบาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าผู้สูงอายุไม่ค่อยอยากเขียนอ่ะอืมนะเขาจะรู้สึกยากแล้วก็ลําบากถ้าเขาจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วเขาแสดงเจตนาได้แล้วก็บอกได้แล้วเป็นการดีมากว่าถ้าครั้งไหนที่จับนะแล้วมีอสม.หรือลูกหลานมานั่งฟังด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะคะก็จะทําให้เขาแบบอ๋อรู้ว่าแบบมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางครั้งก็จัดอบรมในวัดค่ะก็มีพระสงฆ์มาเรียนด้วยนะคะก็สิ่งที่จะให้พระสงฆ์มาเรียนด้วยเนี่ยค่ะอย่างน้อยพระสงฆ์ก็สําคัญค่ะพระสงฆ์ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการทําวางแผนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจแทนท่านอ่ะอืมถ้าท่านหมดสติไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นเจ้าอาวาสเนาะแต่ถ้าตัวท่านเองได้แสดงเจตนาล่วงหน้าไว้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยดูแลท่านได้ง่ายขึ้นนะคะพอหลังๆค่ะทางโรงพยาบาลก็เริ่มแบบสนใจนะแล้วก็เห็นว่าสิ่งเนี้ยมันควรจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยไตทุกคนเนาะโดยเฉพาะแบบไตระยะ3-4-5อะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะ4-5อะไรเงี้ยค่ะพี่เจนก็เลยถูกเซตเนาะอยู่ในระบบของการไปดูแลผู้ป่วยนะคะไตเนาะเวลาที่เขามาเจอคุณหมอทุกครั้งค่ะก่อนที่จะเจอคุณหมอระหว่างรอค่ะเขาพยาบาลก็จะคัดมาประมาณครั้งละ5 คนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกับพี่เจนว่าเออเขารู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับโรคไตที่เขาเป็นเออแล้วก็อาการของไตมันจะมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงเนาะแล้วก็ปลายทางของกราฟอะเรียกว่าความตายอะเขารู้สึกยังไงกับความตายคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวเป็นภาระกับลูกกับหลานแล้วเวลาที่มีลูกหลานมานั่งฟังอยู่เนี่ยลูกหลานจะรู้อะเออว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เขากังวลเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจนก็พอถามแบบเนี้ยเออถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าถึงเวลาถ้ามันฉุกเฉินมาล่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกแต่แบบอยากให้พ่อแม่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ส่วนเด็กก็บอกว่าไม่อยากปั๊มไม่อยากใส่ท่อแล้วก็ลูกหลานมานั่งฟังอยู่เขาก็จะรู้ว่าเออพ่อแม่เขาไม่ต้องการนะบางคนถึงกับขั้นบอกว่าดีมากเลยพี่เจนที่แบบชวนคุยแบบนี้เพราะว่า
เขาไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่เขาต้องการอะไรอ่ะพอรู้แบบนี้มันก็ง่ายแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแบบตัดสินใจเองเขาได้ยินจากปากพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยทําให้เข้าไปอยู่ในระบบในโรงพยาบาลในคลินิกเรื้อรังนะคะที่ทํากับผู้ป่วยเนาะก็มานี่แหละค่ะมาที่ม้าหินอ่อนประจํานะคะแล้วก็มีญาติมายืนฟังด้วยเนาะก็รับรู้ไปด้วยกันนะคะทีนี้ผลที่เกิดขึ้นนะมันเกิดอะไรบ้างนะคะก็คุณอันนี้ตัวอย่างนะยายแดงป้าแดงคนนี้ค่ะมาทำสมุดเบาใจกับพี่เจนตอนที่ไปทำที่ผู้สูงอายุประจำหมู่บ้านเนาะที่หมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ยายแดงก็ทำสมุดเบาใจแสดงเจตนาไว้แล้วแล้วก็วันหนึ่งยายแดงพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งค่ะยายแดงก็บอกคุณหมอชัดเลยว่ายายทําสมุดเบาใจไว้แล้วยายไม่อยากทําคีโมนะไม่อยากฉายแสงนะเพราะว่ายายมีแม่ที่ติดเตียงอยู่การที่ยายเนี่ยจะต้องไปฉายแสงที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยมันทําให้ยายสูญเสียการใช้ชีวิตที่เป็นปกติอ่ะยายยังอยากมีโอกาสดูแลแม่อยู่ขอไม่รักษาเนาะให้หมอเนี่ยดูแลแบบประคับประคองซึ่งคุณหมอก็มากระซิบบอกพี่จิ๋วที่เป็นพยาบาลพาลิทีฟเนี่ยว่าแบบมันทําให้คุยกับผู้ป่วยง่ายมากอ่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้ป่วยต้องการอะไรเนี่ยค่ะดังนั้นถ้าผู้สูงอายุได้ทําสมุดเบาใจไว้ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองจะเป็นโรคมันง่ายไปหมดเลยอ่ะหมอก็สบายใจผู้ป่วยก็ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรเนาะสุดท้ายก็ยายแดงก็ได้มีคุณภาพชีวิตตามที่ยายแดงเลือกเนาะแล้วก็จากไปอย่างที่ยายแดงต้องการนะคะแล้วก็ได้รับยาลดความเจ็บปวดทรมานก็จนจากไปด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะก็ทําให้เราเห็นว่าถ้ามันทําจริงๆเนี่ยมันก็ได้ผลจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าเราทํา ACP กับคุณตาคุณยายตอนเนี้ยแล้วท่านจะปลายทางท่านจะอีกเมื่อไหร่อ่ะเราไม่รู้ดังนั้นผลที่เราคาดว่ามันเราจะได้รับจากการชวนคนทําวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันไม่รู้เนาะเรามีหน้าที่ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะแล้วก็ผู้ป่วยไตที่พี่เจนทําในโรงพยาบาลค่ะทุกคนก็ได้คนไหนที่ปรารถนาเนาะก็เขาก็สามารถเขียนแสดงเจตนาให้คุณหมอเนาะว่าถ้าช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเขาอยากให้คุณหมอดูแลแบบไหนก็จะมีกระดาษแบบนี้อยู่ในสมุดพกของผู้ป่วยไตทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเขาบอกว่ายังไม่อยากเขียนเนี่ยก็อยากให้เขาเนี่ยไปชวนลูกหลานคุยว่าเขาต้องการแบบไหนถ้าพร้อมเมื่อไหร่อยากให้คุณหมอรู้เมื่อไหร่ก็ค่อยเขียนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสอบผ่านได้ทุกเมื่อเนาะแล้วก็สําหรับผู้ป่วยไตบางคนค่ะที่เขายังอายุ50อยู่อ่ะแล้วก็พี่เจนก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ฟอกไม่ล้างไตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค้นพบว่าเขากังวลเรื่องเงินว่าเขาจะกลัวมีค่าใช้จ่ายถึงตอนนี้จะบอกว่าล้างไตฟรีนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ฟรีอ่ะมันมีค่าเดินทางมันมีอะไรเยอะแยะกว่าจะได้คิวที่ฟรีจริงๆเนี่ยมันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพี่เจนคนไหนที่ยังหนุ่มอยู่แล้วก็พี่เจนพอสนิทเนี่ยพี่เจนก็จะพาไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตที่ล้างไตทางหน้าท้องเนาะจะได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเรื่องที่กังวลเรื่องเงินค่าปรับห้องนะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วมันทําห้องได้ง่ายๆขนาดนี้แล้วก็ให้เขาไปคุยกับผู้ป่วยไตเองว่าจริงๆแล้วแบบมันยากช่วงนี้เองนะแล้วถ้าผ่านจุดนี้มาได้อะมันสบายแล้วมันจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหลือยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีบางคนก็เปลี่ยนใจเนาะก็ตัดสินใจล้างไตทางหน้าท้องแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีคุณภาพดีชีวิตที่ดีได้กินได้อยู่แต่ถ้าเขาแบบไม่ล้างตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะแบบแย่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะสุดท้ายค่ะก็ผลจากการทำชวนทำโรงพยาบาลแม่สวยทำ ACP กับประชาชนในตำบลในอำเภอนะคะก็โรงพยาบาลแม่สวยก็ส่งผลงานเข้าประกวดนะคะที่ขอนแก่น International Conference in Palliative นะคะปีนี้ก็ได้รางวัลเนาะเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้านะคะรางวัลดีเด่นเนาะก็สร้างความภูมิใจให้กับทีมทำงานนะว่าเราเริ่มมีระบบนะแล้วก็เราก็ทำแบบเชิงรุกเนาะให้คนเนี่ยได้รู้จักเรื่องการวางแผนล่วงหน้านะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่แม่สวยทำนะคะที่วิเจนทำอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะโอ้ฟยังาวเพไปลิหน่อนยนะ
ฟังเพลินเลยครับแล้วมีหลายๆคำถามที่ผมจะถามแล้วพี่เจลก็เหมือนตอบมาแบบได้เล่าไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยที่การทำ ACP เนี่ยมันสามารถทำได้โดยคนในชุมชนโดยอาจจะไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคลากรสุขภาพใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมครับทั้งพี่เจนพี่อิมก็ได้ชื่อว่าเป็นกระบวนการชุมชนแล้วผมคิดว่าอาจจะน่าจะมีทักษะในการจัดกิจกรรมแล้วก็ชวนผู้คนเหล่านี้คุยเรื่องประเด็นเรื่องชีวิตและความตายด้วยครับอันอนยี้าพกี่เจให้นเสริมนิดนึงหมอเต้ยครับซึ่งรางวัลที่โรงพยาบาลแม่สวยได้เนี่ยค่ะนอกจากว่าเขาทำ ACP แบบเชิงรุกเนาะให้คนแบบทั่วไปได้รู้จักคำว่าได้รู้จักวางแผนดูแลล่วงหน้าได้รู้จักคำว่าดูแลประคับประคองเนี่ยเขาก็ยังได้รางวัลเพราะว่าเขาเปิดโอกาสเนาะให้ภาคประชาชนอย่างพี่เจนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานขับเคลื่อนเรื่องนี้กับโรงพยาบาลซึ่งจริงๆมันมีน้อยมากอะโรงพยาบาลที่เปิดรับคนข้างนอกประชาชนตาดำๆแบบพี่เจนเนี่ยโนเนมเนี่ยให้เขาให้ไปทําแบบเนี้ยซึ่งเขาก็เชื่อใจพี่เจนมากนะให้พี่เจนแบบไปช่วยทําซึ่งถามว่ามันมีข้อดียังไงบ้างเนาะหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาแบบเวลาเขามีไม่มากอะแค่ภาระงานที่เขามีเขาก็แน่นนะแล้วก็การที่เขาแบ่งถ่ายซึ่งพวกนี้ให้กับพี่เจนพี่อิ้มไปช่วยเนี่ยมันก็เป็นช่วยแบ่งเบาภาระงานเขานะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเครื่องมือต่างๆเนี่ยเรามีเครื่องมือต่างๆที่จะไปช่วยเขาทําให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็เห็นประโยชน์สิ่งนี้นะคะอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้โรงพยาบาลแม่สวยด้วยนะที่เปิดโอกาสให้พี่เจนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในชุมชนค่ะคือฟังแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็จะมีผู้ฟังสองส่วนเนาะคือถ้าเกิดผู้ฟังที่เป็นบุคลากรสุขภาพผมคิดว่าอันนี้เป็นความเป็นไปได้ที่ดีมากๆเลยที่ถ้าเรามีช่องทางเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลจัดกิจกรรมชวนให้ผู้คนได้พูดคุยเรื่องราวของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าแล้วก็เราก็ได้เชื่อมโยงให้เขาเห็นด้วยว่าโรงพยาบาลก็มีหน่วยงานในการดูแลประคับประคองใช่ไหมครับของพี่อิมได้มีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยไหมครับที่เชื่อมโยงกับการทํางานกับโรงพยาบาลหรือว่าทีมประคับประคองค่ะก็อย่างที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเนาะก็มีโอกาสเข้าไปทำงานกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มงาน Palliative Care ค่ะแล้วก็ทางในกลุ่มงาน Palliative Care เองเขาก็แฮปปี้กับเครื่องมือของเราเนาะที่จะเอาไปใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขยายชวนเพื่อนๆที่เป็นบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลมารู้จักเครื่องไม้เครื่องมือนี้ร่วมกันด้วยอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ไปรวมถึงมีโอกาสไปทำงานกับอย่างรพสต.ศรีหมวดเกล้าเนาะตอนนี้เขาออกนอกระบบแล้วจะต้องใช้ชื่อว่าอะไรนะไม่ใช่ออกนอกระบบไปขึ้นอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นสบส.เนาะศูนย์บริการสาธารณสุขศรีหมวดเกล้าอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทำงานในระดับตำบลเนาะกับพี่น้องอสม.กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำแบบเป็นภาพรวมในระบบนะหมอเต้ยนะซึ่งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่มีโอกาสไปจัดกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าให้ทางโรงพยาบาลน่านซึ่งโรงพยาบาลน่านเนี่ยจัดกิจกรรมให้กับแกนนําชุมชนแล้วก็อสม.ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านทําแบบเป็นระบบมากเลยซึ่งพี่ก็ใฝ่ฝันว่าจะอยากจะเชื่อมแบบนี้ที่ลําปางนะก็คือทางน่านเนี่ยค่ะให้พี่น้องอสม.มีความรู้เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ตามมาตรา12เนี่ยเนาะแล้วก็เรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องอสม.น่ะไปสื่อสารทํากระบวนการเชิงรุกในพื้นที่แล้วก็ถวายความรู้เรื่องนี้กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยให้ท่านไปสื่อสารว่ามรณานุสติที่เป็นรูปธรรมก็คือการวางแผนดูแลล่วงหน้านี่แหละจ้าเนาะนอกจากนี้ค่ะทางทีม Palliative Care โรงพยาบาลน่านน่ะเขาทำคลินิก ACP คลินิกนะ
ถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือสามารถสแกนนัดหมายแล้วเขามีเวลานัดที่แบบไปคุยกับพี่พยาบาลกับคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวได้เลยหมายความว่าพอมีพี่อสมไปชวนเราคุยวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วอาจจะมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องในเชิงสุขภาพเนาะเชิงการรักษาพยาบาลที่แบบมีรายละเอียดในเชิงวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาวางแผนดูแลล่วงหน้าที่คลินิกได้ด้วยเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนาะระบบดูแลแบบประคับประคองทั้งในชุมชนทั้งในโรงพยาบาลเขาก็แบบเอื้ออำนวยมากเลยพวกแบบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะทางโรตารี่น่านทางเทศบาลก็ซัพพอร์ตด้วยเออพี่คิดว่าโหถ้ามันทําได้ขนาดนี้แล้วมันแบบขยับขับเคลื่อนกันไปได้จริงๆนะมันจะช่วยได้มากๆเลยอะค่ะก็คิดว่าจะค่อยๆขยับที่ลำปางต่อค่ะหมอเตยอืมครับคราวนี้อยากจะถามทั้งพี่เจนด้วยเมื่อกี้พี่เจนเล่ามาตัวอย่างหนึ่งของเคสคุณยายแดงซึ่งประทับใจมากเลยก็คือว่าพอเราได้จัดกิจกรรมให้เกิดการชวนคิดชวนคุยว่าในอนาคตถ้าสุขภาพแย่ลงเนาะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะออกแบบชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็โชคดีมากเลยที่ยายแดงก็มีเหตุการณ์หรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้แผนนั้นเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่ามีเกิดที่พี่เอ็มพี่เจนพอทําการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในชุมชนเนี่ยได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดขึ้นของทั้งผู้เข้าร่วมในฐานะที่เป็นอสม.หรือว่าผู้สูงอายุเนาะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนครอบครัวยังไงบ้างอื่นๆอีกไหมครับนอกจากว่าโอเคเราจะมั่นใจได้ว่าแผนที่เราตั้งใจในการออกแบบชีวิตช่วงท้ายเนี่ยมันจะได้รับการดูแลในแบบที่เราต้องการของพี่อิมถ้าเห็นชัดก็จะเป็นกลุ่มในทีมงานที่ทํางานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเนาะอย่างที่พี่อิมบอกว่าเขาไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะหมอเตยเราเอาเข้าจริงๆพอดีเราจบสายสุขภาพมานะเราก็นึกว่าคนอื่นจะรู้เหมือนเรานะเตยนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพอเพื่อนๆที่เขาไม่ได้จบสายสุขภาพเหมือนเราอะค่ะหลายๆอย่างเขาไม่รู้เขาไม่ค่อยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับความป่วยความตายแบบที่พี่อิมบอกเนาะพอเขามาทํางานนี้กับเราทั้งมีโอกาสเป็นจิตอาสาไปดูแลผู้ป่วยเจอผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้คนเรื่องชีวิตและความตายไปชวนพ่อแม่คนอื่นเล่นเกมไพ่ไขชีวิตไปฟังพ่อแม่คนอื่นวางแผนเรื่องสมุดเมาใจแล้วมันกลับมาเข้าใจเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเรามากขึ้นอืมกลับมาเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เราได้มากขึ้นแล้วก็ทีมงานพิมพ์เองเนี่ยอย่างน้อย2 คนเนาะที่มาเป็นจิตอาสาด้วยกันเนี่ยมีโอกาสส่งคนที่ตัวเองรักให้ตายดีที่บ้านได้แบบที่แบบมันหมดจดงดงามอ่ะไม่มีอะไรติดค้างระหว่างกันเลยไม่ว่ากับตัวเขาเองหรือว่าคนที่จากไปอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเขาก็ได้มีโอกาสสื่อสารกับบุคลากรสุขภาพเลยว่าเขาสำหรับคนไข้อ่ะขอรับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านแล้วก็เป็นตามเจตนารมณ์ของคนไข้แบบนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยพิมพ์คิดว่าโอ้มันเป็นดอกผลของการทํางานเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้หรือว่าอาจจะมาเรียนรู้แค่ครั้งเดียวรับแบบเป็นความรู้แบบนี้ค่ะหมอเต้ยแต่ไม่ได้มีโอกาสไปแบบว่ารับฟังคนอื่นไปเห็นความหลากหลายเห็นว่าเราเลือกแบบไหนได้บ้างเนี่ยการที่เขาจะมั่นใจว่าโอ้เขาไม่ใช่บุคลากรสุขภาพนะแต่มันจะดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณย่าที่ป่วยที่บ้านเป็นเดือน2 ไปเนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วก็แบบพอ1 เคสจากไปแบบนี้ค่ะหมอเต้ยแบบงามที่บ้านเนี่ยมันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในชุมชนนะว่าโอ้พูดเหนือนะอีน้องนั่นมันเหมือนใจพยาบาลมันยังพอป่อแม่มันตายที่บ้านได้เออมันจะมีความเชื่ออย่างนี้นะเราไม่ใช่หมอเราใช่พยาบาลพ่อแม่อยู่บ้านอ่ะเราจะดูแลส่งท่านไปดีได้เหรอท่านจะทรมานไหมในช่วงท้ายอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันทําได้เนี่ยมันก็ทําให้คนเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่พิมพ์จัดกระบวนการเนาะก็จะไม่ได้แบบชี้นําว่าตายดีมันต้องตายที่บ้านเท่านั้นที่ไหนก็ได้ที่โรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันที่สําคัญคือได้มีโอกาสสื่อสารการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของชีวิตแล้วก็คนในครอบครัวเองก็ได้เห็นด้วยกันเห็นพ้องต้องกันตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีความเศร้ามีความเสียใจมีความอาลัยเนาะแต่ไม่มีความเสียดายค่ะในทุกวินาทีที่อยู่ด้วยกันมันโอเคมากๆเลยโอ้มันทำให้ผมตระหนักเลยว่าการดูแลกัน
ไม่ว่าจะเป็นในมิติสุขภาพหรือว่าการดูแลความตายหรือการสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมอพยาบาลที่จะทําได้แล้วผมก็เชื่อว่าสกิลในการดูแลเนี่ยมันก็มีอีกหลายมิติที่คนในชุมชนเนี่ยเขาสามารถดูแลกันได้แล้วเผลอๆอาจจะดีกว่าบุคลากรเองได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็จะเชี่ยวชาญชํานาญเรื่องการดูแลจัดการอาการหรือว่าตัวโรคอะไรเท่านั้นแล้วก็พอเห็นพี่อิมทําเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้มันเกิดทำให้เกิดความเป็นไปได้เยอะมากๆเลยในการที่คนในชุมชนจะได้มาช่วยเหลือดูแลกันได้ด้วยอย่างเงี้ยครับพอคนเราจะเจ็บป่วยหรือแม้แต่ใกล้เสียชีวิตมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอความรู้หรือว่าขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเท่านั้นน่ะแต่ว่าเราสามารถดูแลกันได้ด้วยของพี่เจนมีเห็นการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกไหมครับเวลาพอไปทําชวนผู้คนชวนคิดชวนคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเห็นคล้ายๆที่อิ้มบอกตอนต้นนะว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้สูงอายุอยากวางแผนนะอยากเตรียมนะแต่ว่ามันไม่มีคนชวนคุยเนาะแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขามีอำนาจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะคุยตรงนี้ค่ะมันเป็นการคืนอำนาจให้กับผู้คนเนาะว่าจริงๆเขาสามารถตัดสินใจชีวิตของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้บางทีเรามันก็เป็นมายาคติอะว่าคนไม่อยากคุยเรื่องความตายสังคมไทยไม่ค่อยอยากคุยเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอยู่ว่าเขาอาจจะกลัวที่จะตายนะแต่ถ้าเลือกได้ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากคุยเขาก็อยากบอกอะไรค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุเขาเห็นแล้วแหละว่าเสื่อมใดๆก็เริ่มเสื่อมแล้วก็เขาก็อยากเตรียมเนาะดังนั้นตรงนี้มันก็เปลี่ยนภาพความคิดให้กับพี่ๆที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราคุยได้นะคะแล้วก็รวมถึงกับพี่ๆอสม.ด้วยเนาะเพราะว่าเราก็มีการอบรมให้กับพี่ๆอสม.ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุยเรื่องความตายได้แล้วก็จริงๆพี่อสม.เนี่ยเป็นคนที่เห็นด้วยซ้ำว่าจริงๆใครเข้าสู่ช่วงนั้นบ้างนะคะแล้วก็การที่พวกพี่เจเนี่ยให้ความรู้กับอสมด้วยเนี่ยมันทําให้อสมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมในชุมชนนะคะตอนนี้หลายคนก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ผู้ป่วยคนนี้จะไม่ไหวแล้วนะก็จะติดต่อโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นเข้าถึงยาจะได้รู้สึกอุ่นใจเรื่องดูแลใจให้กับอสม.เนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาผู้ป่วยใกล้จะตายเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนส่งผู้ป่วยเองอะไรเงี้ยค่ะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ตายดีดังนั้นเราก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าอสม.เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องนี้นะมันก็จะทําให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เขาก็อยู่ตรงนั้นกับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะตอนนี้พี่เจนก็ขยับมาทํางานกับอสม.เพื่อที่ให้เขาแบบเป็นตัวเชื่อมตรงนี้นะให้การดูแลผู้ป่วยได้วางแผนได้ตายดีตามที่ปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทีนี้มันก็เป็นข้อสงสัยอันนึงของพี่เจนนะเพราะว่าบ้านนอกแบบพี่เจนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาก็อยากจะกลับบ้านนะแล้วก็พอเป็นบ้านนอกเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่ลูกหลานก็จะพาผู้สูงอายุกลับไปอยู่บ้านจะมีน้อยมากที่แบบถูกยื้อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเขาก็จะกลับไปตายไปพากันไปตายที่บ้านเนี่ยค่ะดังนั้นมันก็เลยการกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ตายที่บ้านเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นธรรมเนียมทางเหนือหรือการที่เขาได้สื่อสารนะแต่พี่เจนก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้สื่อสารเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมทางเหนือด้วยส่วนหนึ่งเนาะมันก็เลยเกิดการแบบนี้ค่ะดังนั้นตอนนี้พี่เจนก็จะชวนโรงพยาบาลแม่สวยวิเคราะห์อยู่นะว่าที่พี่เจนทำ ACP กับผู้ป่วยตายแล้วเขาติ๊กเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาแสดงเจตนาล่วงหน้าหรือเป็นไปตามธรรมชาติของบริบทชุมชนบ้านนอกแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้แบบมายืนยันว่าการที่เราชวนผู้สูงอายุทำเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่จริงๆเนาะอะไรเงี้ยค่ะมันได้ผลจริงนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็น question mark หนึ่งนะที่ตอนนี้กำลังหาข้อมูลแล้วก็ทวนสอบกันอยู่ว่าเป็นที่เราทำ ACP กับผู้สูงอายุหรือว่าเป็นที่บริบทวัฒนธรรมของเราอะไรเงี้ยค่ะโหน่าสนใจมากที่พี่เจมส์ก็ถามคำถามถึงสิ่งที่เราทำด้วยเหมือนกันเนาะว่าแบบหลายคนก็จะมักคุ้นชินว่าแบบ
การตายบ้านดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกรอบความคิดเราที่เชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็แบบเข้าใจว่าหลายๆคนก็อยากจะตายที่บ้านด้วยเหมือนกันไหมด้วยอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าเวลาไปทําชวนผู้สูงอายุทํานะผู้สูงอายุหลายคนนะบอกอยากตายโรงพยาบาลเออเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นอันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็น่าทํางานต่อค่ะเรื่องนี้แล้วผมการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่สําคัญก็คือตอนนี้โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะค่ะเห็นความสําคัญกับการวางแผนล่วงหน้ามากขึ้นเห็นการสําคัญกับการคุยกับผู้ป่วยมากขึ้นเนาะว่าเออแม่คิดยังไงกับการป่วยครั้งนี้การเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้เออคิดยังไงถ้าแบบจะถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลอีกอะไรเงี้ยค่ะเออพยาบาลจะมีการแบบชวนคุยเรื่องแบบทัศนคติต่อเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายอย่างเป็นระบบมากขึ้นล่าสุดปีนี้ก็อยากให้พี่เจนไปทําเรื่องดูแลใจผู้ป่วยและญาติเพื่อที่จะแบบเห็นความซัฟเฟอร์เขาแล้วก็เห็นความต้องการว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยและญาติคนนี้ต้องการอะไรแล้วเราจะได้ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการชวนคุยเรื่องคุณค่าหรือว่าสิ่งที่เขาอะไรที่ทําให้เขามีความสุขในการมีชีวิตหรือว่าการดูแลในช่วงท้ายซึ่งก็โยงกับการดูแลแบบประคับประคองซึ่งจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตด้วยหรือแม้แต่ในช่วงที่วิกฤตมันมีความเจ็บป่วยมากแล้วมันมีอารมณ์ความรู้สึกเยอะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลใจตรงนี้เนี่ยโอกาสในการคิดตัดสินใจที่อย่างมีสติรู้เท่าทันก็ยากการตัดสินใจมันก็อาจจะอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ที่ยังเศร้าหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์อยู่คราวนี้เวลาผ่านมาเร็วมากเลยผมเพิ่งสังเกตเวลาก็เชื่อว่าหลายๆคนก็พอฟังแล้วเนี่ยมีหลายๆคอมเมนต์มาเขาก็ประทับใจมากเลยสิ่งที่ทั้งพี่อิมพี่เจนทำแล้วก็ถ้าเกิดอยากลุกขึ้นมาทำเหมือนที่พี่อิมพี่เจนทำเนี่ยพี่อิมพี่เจนมีอะไรอยากฝากไหมฮะว่าในเรื่องของความท้าทายหรือว่าอุปสรรคในการทำแล้วผมก็เชื่อว่าในการชวนคุยเรื่องราวของความตายเนี่ยหรือการทำให้ความตายมันพูดได้เนี่ยมันก็อาจจะไปเจอความยากหรือว่าการที่มันชวนคุยยากอะไรเงี้ยครับเราดูแลสถานการณ์นั้นยังไงหรือว่ามีข้อควรระวังยังไงบ้างพี่อิมก่อนก็ได้ครับแล้วว่าเห็นไหมพี่เจนเปิดอยู่เออยังไงดีนะถ้าอยากจะเริ่มทำเนาะเอาในฐานะที่ถ้าเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ก่อนแล้วกันมิ้วคิดว่าจริงๆเริ่มจากทำให้เรื่องความตายเป็นเรื่องที่พูดได้ล่ะค่ะชวนกันคุยในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้มันเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าโอ้การพูดคุยเรื่องความเจ็บความป่วยความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดถึงนึกถึงแล้วมันหดหู่ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเอาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุยแล้วมันเบิกบานอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะเนาะเพียงแต่ชวนกันคุยได้ค่ะว่าเวลาไปโรงพยาบาลไปงานศพก็ชวนคนที่นั่งรถไปด้วยกันกับเราไม่ว่าเพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันว่าโอ้คนนี้เขาเสียชีวิตแบบหัวใจวายตายไปเลยเนาะเขาไม่น่าจะได้มีโอกาสสั่งเสียใครเลยเนาะเราเอาเข้าจริงมีอะไรที่เรายังอยากบอกกันอีกไหมนะถ้าเกิดว่าแบบพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นจากเรื่องพวกนี้ก่อนก็ได้แล้วจริงๆแล้วเครื่องไม้เครื่องมือของ Peaceful Death ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นสมุดเบาใจเกมไพ่ไขชีวิตการแชร์กันเนี่ยทาง Peaceful Death ผลิตออกมาให้คนทั่วไปใช้งานได้แบบที่ซื้อไปแล้วก็ศึกษาคู่มือเนาะหรือรวมถึงแบบดูคลิปอะค่ะแล้วก็สามารถแบบเอาไปใช้ชวนคนที่เราสนิทสนมพูดคุยเรื่องเหล่านี้ได้เลยถ้ามันเริ่มต้นจากคนที่เราเห็นว่าเขาน่าจะมีทัศนคติที่โอเคในการพูดคุยเรื่องนี้อ่ะพี่ว่ามันจะค่อยๆเสริมความมั่นใจในตัวเราค่ะในการชวนผู้คนคุยเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วก็ขยายกลุ่มต่อไปแต่แบบถ้าอยากมั่นใจมากๆเนาะ Peaceful Death ก็จัดอบรมกระบวนการชุมชนทุกปีค่ะอบรมให้กับคนทั่วไปอบรมให้กับบุคลากรสุขภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะแบบมีทักษะมีเทคนิคเติมให้นิดหน่อยถ้าอยากแบบมั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอทำไปเรื่อย
มันก็น่าจะค่อยๆได้เรียนรู้เองว่าจังหวะประมาณไหนนะที่มันจะโอเคอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่ากับคนรุ่นใหม่เนาะอาจจะทั้งคนรุ่นใหม่คนวัยทำงานนะคะการพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายการวางแผนดูแลล่วงหน้ากับคนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทำเราไม่ต้องไปทำแค่กับโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างกลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่นี่ก็ประมาณ40กันเนาะพอคนพวกนี้เข้าใจอะค่ะเอ้ยเดี๋ยวเวลามีคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีสถานการณ์อ่ะเขาจะเป็นตัวที่คอยช่วยเอื้ออํานวยให้ผู้สูงอายุคนในครอบครัวได้คิดในเรื่องต่างๆเองก็อาจจะเริ่มทําจากกลุ่มคนที่เราเห็นว่าโอเคก่อนนี่แหละค่ะที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราอะทํากับกลุ่มเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปค่ะเริ่มต้นประมาณนั้นดีกว่าน่าจะแบบทําให้มั่นใจมากขึ้นจ้ะมันก็เหมือนเริ่มจากตัวเองเนาะว่าการคุยเรื่องความตายเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการพูดคุยเรื่องนี้แล้วมันนําไปสู่การวางแผนแล้วทําให้เราเบาใจได้ยังไงแล้วเราก็ใช้ความรู้สึกนี้ในการทํางานกับผู้คนใช่ไหมครับจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางพีฟูเดนมีอยู่อะค่ะมันทำให้เหมือนเป็นไกด์ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าบางทีเราเองก็หมายถึงคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นวิทยากรกระบวนกรอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้จะเริ่มต้นคุยกันยังไงไม่รู้จะเซตหัวข้อหรือตั้งคําถามแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องแม้แต่เรื่องของการดูแลผู้ป่วยในครอบครัวเนาะพิมพ์ก็มีโอกาสเอาแคร์ขับมาใช้กับเพื่อนๆแบบ30 กว่า 40โอ้ปรากฏว่าเขาได้แลกเปลี่ยนทั้งเทคนิควิธีการประสบการณ์แล้วก็ผ่องถ่ายความทุกข์ความภาคภูมิใจที่แต่ละคนมีด้วยซึ่งเอาเข้าจริงในชีวิตจริงเนาะบางทีเราไปเจอเราไปทานข้าวกันเราแค่แบบบ่นให้กันฟังค่ะหมอเต้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันทางได้แลกเปลี่ยนกันด้วยได้เดียวยาได้ดูแลใจกันด้วยเกมไพ่ไขชีวิตก็เหมือนกันพิมพ์ก็ตั้งแต่ก่อนทํางานชุมชนกรุณาพอรู้จักว่ามีเครื่องมือนี้เนาะพี่ซุ้ยพามาให้รู้จักแล้วก็ได้รับมา1 กล่องเนี่ยก็ชวนเพื่อนไม่ว่าเพื่อนที่ทํางานเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยเพื่อนปอโทเล่นแล้วตอนแรกคนก็จะแบบมันจะเครียดไหมอ่ะจะแบบแยงแต่พอเล่นไปแล้วทุกคนก็แบบติดใจแล้วก็อยากไปชวนคนอื่นเล่นต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะก็แค่ใช้ตัวเครื่องมือเป็นจุดโฟกัสเฉยๆเนาะแต่เราก็ทำไปด้วยเจตนาว่าโอ้ถ้าคนได้กลับมาพูดคุยทบทวนเรื่องชีวิตและความตายของตัวเองกันเยอะขึ้นก็จะนำไปสู่การวางแผนแล้วก็ทำให้เขาใช้ชีวิตในปัจจุบันได้โอเคขึ้นแล้วพอมันถึงเวลาที่มีโรคร้ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราเคยได้คุยกันเนาะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดแล้วมันก็อาจจะต้องเกิดกับเราหรือคนที่เรารักสักวันหนึ่งเนี่ยเราอย่างน้อยเราได้พูดคุยกันแล้วว่าเราอยากได้อะไรหรือว่าสิ่งๆนั้นมันจะมีความหมายกับเรายังไงในวันที่เราไม่อยู่อะไรเงี้ยครับโอ้ขอบคุณพี่อิมมากเลยครับของพี่เจเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดจะให้คําแนะนําคนที่แบบอยากจะลุกขึ้นมาทําเหมือนที่พี่เจนทําอย่างแรกก็ชวนพวกเราทำ ACP ของพวกเราก่อนนะคะก็ถ้าเราเห็นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มจากทำวางแผนล่วงหน้าของตัวเองก่อนอย่างนี้เนาะแล้วก็เราอยากจะทำกับกลุ่มไหนอยากจะทำกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจนคิดว่าอาจจะต้องทำให้ชัดเนาะยิ่งถ้าสมมติว่าหลายคนที่ฟังอยู่ในนี้ค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะหรืออยู่ฝ่ายสุขศึกษาอะไรอย่างนี้เนาะที่ไปให้ความรู้เยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยค่ะเรามีโอกาสมากมายค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าจะต้องแบบมิติเรื่องสุขภาพเนี่ยมันกว้างมากแล้วเราทำได้หลายเรื่องมากอะแต่ว่าเรื่องชวนคนให้ตระหนักเรื่องความตายแล้วก็วางแผนช่วงสุดท้ายจนถึงช่วงตายเนี่ยมันยังมีคนพูดถึงสิ่งนี้น้อยเนี่ยค่ะคือจะออกพาส่วนใหญ่จะพาออกกำลังกายเนาะเช็คสุขภาพจิตนะซึมเศร้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามิติพวกเราเห็นว่าควรทำเนี่ยอาจจะต้องทำนะรีบทำสิ่งแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้แบบเป็นสิ่งสำคัญเวลาพี่เจนไปทำกับโรงเรียนผู้สูงอายุเจนจะบอกอยู่เสมอเลยว่าไอ้พวก
เรียนจัดดอกไม้จักสานต่างๆเนี่ยเราเรียนเสร็จเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือเรียนไปเถอะเรื่องความตายเนี่ยมันได้ใช้แต่เรื่องอื่นเรียนเราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอ่ะเราก็จะไม่หลงลืมเลือกชวนคนที่เรารู้จักคุยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกตรงๆเลยนะว่าเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าการดูคําว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยคนในสังคมรู้จักน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะคุยกับใครอ่ะตอนนี้มันยังเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่อ่ะค่ะดังนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็จะพูดคํานี้เถอะค่ะอะไรเงี้ยชวนคนคุยเรื่องนี้เถอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ถ้ามีคนมาชวนพี่เจนไปอบรมให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยพี่เจนก็บอกว่าเรื่องอื่นสําคัญน้อยอ่ะทําเรื่องนี้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนเขาว่าถ้าพวกเราเห็นความสําคัญเรื่องนี้ก็เริ่มต้นทําเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็เทคนิคเครื่องมือหรือต่างๆเนี่ยอิ่มพูดไปหมดแล้วอ่ะมันมีเยอะมันมีเยอะมากแล้วจริงๆมันไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นแบบเราไม่ได้เป็นเฉพาะทางแบบหมอเต้ยอ่ะแบบหมอแจ็คหรืออะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นเราแค่ถามง่ายๆอ่ะว่าแบบคิดยังไงกับการป่วยคิดยังไงกับการเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดยังไงถ้าวันหนึ่งจะต้องแก่คิดยังไงวันหนึ่งต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยคที่ใช้ในการวางแผนล่วงหน้าได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ฝากตรงนี้ไว้ค่ะโอ้เห็นด้วยมากๆเลยครับมันมันเป็นก็เป็นประโยชน์ที่เราถามกันเองได้เนาะแล้วมันไม่จำเป็นต้องจบแพทย์จบพยาบาลหรือว่าทํางานทางด้านสาธารณสุขแต่ว่าเราก็แชร์กันได้ว่าในวันหนึ่งที่เราแก่หรือว่าเราแบบช่วยเหลือโดยไม่ได้เนี่ยเราอยากให้มันเป็นยังไงเราเห็นภาพยังไงใช่ไหมครับซึ่งคําถามหลายๆคําถามเนี่ยก็เราได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วในเอพิโซดที่สองที่เราชวนคุยเรื่องเกมไพ่ไขชีวิตนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เนี่ยก็สามารถฟังดูย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โอเคครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับที่มีนักเรียนนะครับของห้องเรียนเนี่ยคอมเมนต์กันมามีคุณเจนนี่นะครับเขาก็ชอบไอเดียเล่นเกมกันนำพาเข้าสู่ ACP ของพี่เจนมากๆเลยนะครับได้ความรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมากๆคุณประภัยฟังแล้วชื่นชมวิทยากรทั้งสองท่านมากๆเลยครับมีความตั้งใจที่ดีในการดูแลชุมชนแล้วก็คุณวาสนาได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับผู้ป่วยที่ตึกด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับที่ร่วมเรียนรู้กันมาตลอด1 ชั่วโมงครึ่งกับเรานะครับก็สุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้งพี่เจนพี่อิ่มฝากอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับถึงสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้หรือว่าประสบการณ์ในการทำACP ในชุมชนในการทำให้ผู้คนในชุมชนของทั้งพี่อิมพิเจนเองเนี่ยสามารถพูดคุยเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายและนำไปสู่การวางแผนสุขภาพของตัวเองได้ครับฝากอะไรดีล่ะฝากบอกว่าก็ถ้าเห็นประโยชน์ค่ะของการวางแผนดูแลล่วงหน้าก็เริ่มลงมือทำจากตัวเราเองเนาะแล้วก็พิมมองว่าการวางแผนดูแลล่วงหน้าค่ะมันก็คือการวางแผนชีวิตแบบหนึ่งเนาะเราวางแผนการเงินพี่เห็นหลายคนแบบโอ้ลงทุนยังไงดีจะวางแผนตอนเกษียณจะเอาเงินตรงไหนมาใช้อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นจุดหมายปลายทางของเราเนาะแล้วมันก็จะเห็นระหว่างทางด้วยรวมถึงการที่เรามีโอกาสได้คุยเรื่องชีวิตและความตายกับคนที่หลากหลายอะค่ะมันจะเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในหลายๆแบบเนาะแล้วอย่างพิมเองพอมีโอกาสไปฟังคุณตาคุณยายคนนั้นคนนี้เยอะขึ้นก็เห็นว่าโอ้มันจะมีสักวันเหมือนกันนะหนีที่ร่างกายนี้มันจะเสื่อมแล้วพิมจะช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ไหวอะค่ะถ้าเราไม่ตายไปก่อนหน้านั้นดังนั้นการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคําตอบเป็นทางออกให้ในวันที่
โอเราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะดูแลตัวเองและตอนนั้นเราก็ยังไม่จากไปเนาะถ้าคนในชุมชนมีความรู้มีทัศนคติมีทักษะที่จะช่วยเหลือดูแลกันและกันได้อย่างเงี้ยค่ะคืนอํานาจในการดูแลร่างกายให้กับประชาชนเนาะแล้วก็มันก็น่าจะช่วยให้คนในสังคมเนี่ยค่ะเข้าถึงในเรื่องของการดูแลระยะท้ายของชีวิตอย่างมีคุณภาพได้แล้วก็เข้าถึงการตายดีได้อย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ต้องเลือกยากดีมีจนค่ะก็ชวนเราทำงานนี้ไปด้วยกันค่ะชวนทุกท่านที่เป็นนักเรียนห้องเรียน Palliative Care ทำไปด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณพี่อิ้มมากมากเลยครับสิ่งดีๆพี่อิ้มได้กล่าวไปหมดแล้วพี่เจนเติมนิดนึงแล้วกันค่ะว่าไม่ว่าจะทำเรื่องวางแผนล่วงหน้าเนาะหรือเราทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยหรือเราไปเจอคนในชุมชนในสังคมเราเนี่ยพี่เจนเชื่ออยู่เสมอเนาะรวมถึงพวกเรา Peace Today หรือทีมขจายเนี่ยค่ะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความกรุณาต่อคนที่กำลังเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเจอความสูญเสียคือผู้ป่วยทุกคนเนี่ยเขากำลังสูญเสียอยู่อ่ะผู้ป่วยไตสูญเสียเวลาในการต้องล้างไตสูญเสียการได้กินอาหารอร่อยอร่อยอะไรนะเขากำลังเป็นผู้สูญเสียอยู่เนาะผู้ป่วยทุกคนเขาเสียบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเรามองเห็นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเนาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลว่าเขาต้องสูญเสียอิสรภาพสูญเสียเวลาพักส่วนตัวในการที่ต้องดูแลคนที่เขารักบางคนต้องสูญเสียงานต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในขอบวงของผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสูญเสียถ้าพวกเรามองเห็นความสูญเสียแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ใจที่มีความกรุณาของเราที่มันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยดูแลเนาะคำพูดบางคำพูดการกระทำบางการกระทำของเราเนี้ยค่ะอาจจะไปช่วยดูแลใจเป็นให้กำลังใจคนที่กำลังเหนื่อยอยู่หรือเจอเรื่องยากอยู่อะไรนะคะดังนั้นการชวนวางแผนล่วงหน้าหรือการมีความกรุณาต่อกันอะไรนะคะเจนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากเนาะถ้าเราจะชวนใครวางแผนล่วงหน้าสักคนก็อยากให้ทำบนความกรุณาค่ะเนาะเราไม่ได้ต้องการจะเอาคำตอบในสมุดเบาใจอ่ะคือถ้าต้องการแค่ติ๊กคำตอบตรงนั้นน่ะโดยที่เราไม่มีความกรุณาที่จะไปเข้าใจสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันก็เป็นการแค่ทำให้มันเสร็จอ่ะซึ่งพี่เจนก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เชื่อมใจเรากับใจคนที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำ ACP ทั้งนั้นก็อาจจะไม่มีความหมายเนาะแค่ทำให้จบอ่ะมันแค่ได้ตัวชี้วัดอ่ะแต่มันไม่ได้เห็นความเป็นมนุษย์ของการอ่ะไม่ได้เคารพความเป็นมนุษย์ของเขาแบบจริงๆเนาะก็อยากถ้าใครจะทำ ACP ก็เติมว่าทำ ACP ด้วยใจกรุณาต่อกันด้วยนะคะต่อคนข้างหน้าเราค่ะโหก็มันก็ยังตอกย้ำเนาะว่ากระบวนการทำ ACP มันใช้ความเป็นมนุษย์ในการพูดคุยกันอะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรหรือเกิดความรู้สึกอะไรอยู่เราสามารถดูแลกันได้ใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดการเข้าใจอะว่าชีวิตเราที่เกิดมาตอนนี้อะไรที่มีสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ความหมายแล้วก็ถ้าวันหนึ่งที่ความตายมาเยือนแล้วเรารับรู้ว่าชีวิตเราก็จํากัดเราก็สามารถที่จะออกแบบสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอ้ยวันนี้ผมรู้สึกว่าตามจริงเราอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วพอพูดคุยพี่เจนพี่อิมเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่า ACP ในชุมชนเนี่ยมันก็มีมิติที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เราจะเริ่มต้นในการคอนเนคกับชุมชนยังไงเริ่มจากการทำงานกับตัวเองก่อนทัศนคติเรื่องชีวิตและความตายว่ามันเป็นสิ่งที่ออกแบบแล้วก็วางแผนได้รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างทีมสร้างบุคลากรทำงานร่วมกับอสม.เชิญชวนผู้คนในชุมชนมาพูดคุยประเด็นนี้เริ่มตั้งแต่การสร้างให้ความตายเป็นสิ่งที่สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้แล้วก็นำไปสู่การออกแบบการมีชีวิตอยู่แล้วก็การตายที่ดีในแบบของตัวเองซึ่งจะทำสิ่งนั้นได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยกลไกบางอย่างในการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็แน่นอนมันก็
ขาดมิติทางด้านสุขภาพที่อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็พี่เจนก็ทิ้งท้ายไว้อย่างดีมากเลยว่าการทำ MCP มันไม่ใช่แค่การกรอกแบบฟอร์มหรือว่าได้มาซึ่งกระดาษที่เราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นการใช้โอกาสนี้ในการดูแลกันและกันด้วยเหมือนกันว่าเขาอยู่เขามีชีวิตอยู่ในตอนนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกอะไรอยู่บ้างแล้วก็เขาจะเลือกที่จะรับผิดชอบในการดูแลชีวิตของตัวเองแล้วก็คนที่เขารักได้ยังไงในฐานะทั้งเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลเองก็ตามครับก็ขอบคุณทั้งพี่เจนแล้วก็พี่อิมมากๆเลยนะครับมันทำให้พวกเราผมอาจจะเป็นตัวแทนของบุคลากรสุขภาพเนาะที่ทำให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่จะทำให้เกิดการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในมิติของการดูแลตัวเองเนาะแล้วก็มีทั้งกระบวนการชุมชนที่สามารถลุกขึ้นมาทำงานตรงนี้เคียงคู่ไปกับบุคลากรสุขภาพได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับผิดชอบดูแลชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ถ้าความตายมาถึงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนในระหว่างที่เกิดการสูญเสียหรือว่าหลังสูญเสียก็ตามครับก็ขอบคุณทั้งพี่เจนพี่อิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมเรียนรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับที่มาเรียนรู้กันตลอด1 ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ยังสามารถเขียนคอมเมนต์หรือว่าแสดงความชื่นชมมาได้ตลอดเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคําถามหรืออยากจะปรึกษาพี่เจนถ้าเกิดเราอยากลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างในชุมชนนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็อาจจะให้พี่อิ่มหรือพี่เจนฝากเพจขาดใจนิดนึงด้วยก็ได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาหรือว่ายังไงชุมชนอื่นๆที่อยากจะลุกขึ้นมาทำยังไงได้บ้างครับทีมขาดใจเราเนาะเราก็ทำงานชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี 62นะถ้าเป็นพื้นที่ทางกายภาพก็มีที่ลำปางที่เชียงรายแล้วก็ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีโอกาสทำเป็นพื้นที่ในช่องทางออนไลน์เนาะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้อัพสกิลกันมาเป็นชุมชนกรุณาออนไลน์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยินดีมากๆเลยค่ะถ้าจะได้มีโอกาสให้คำปรึกษาหรือว่าร่วมเนาะพูดคุยกันค่ะสำหรับหลายๆที่ที่อยากจะสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีไม่ว่าจะเป็นในองค์กรในที่ทำงานในชุมชนอย่างนี้เนาะก็ติดต่อขจายมาได้ค่ะ Facebook Fanpage ก็ชื่อขจายเนี่ยแหละนะคะ KAJAI ค่ะหรือว่าเข้าไปดูงานของพวกเราเนาะก็จะมีอยู่ที่ www.khajai.org ค่ะเข้าไปดูตรงที่ในเว็บไซต์ก่อนได้แล้วก็สื่อสารกับพวกเรามาได้ค่ะก็ร่วมกันสร้างสังคมแห่งชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีไปด้วยกันเนาะถ้าแบบว่าทำด้วยกันไปได้เยอะๆค่ะก็จะพาให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นค่ะในการที่จะได้ตายดีค่ะได้ครับพี่เจนกำลังแชร์ช่องทางการติดต่อด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ของ Peaceful Days ด้วยเนาะแล้วก็มีของขจายค่ะยิง QR code ได้ค่ะเดี๋ยวรูปนี้เดี๋ยวพิมพ์ส่งให้หมอเต้ยแล้วฝากหมอเต้ยแปะในคอมเมนต์ของไลฟ์นี้ก็ได้เนาะอ๋อได้เลยครับค่ะก็โอเคครับก็ส่งทุกท่านเข้านอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับซีซั่นแรกของ ACP Live Series ยังเหลืออีก1 ตอนก็คือวันเสาร์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในมิติของการพูดคุย ACP ในห้องฉุกเฉินนะครับหรือว่า Emergency Room นะครับแล้วก็พูดเป็นน้ำจิ้มไว้สำหรับทุกท่านที่ติดตาม ACP และซีรีส์มาอย่างต่อเนื่องก็คือเราจะมีซีซั่น2กันนะครับซีซั่น2นี้ก็จะเป็นบริบทที่หลากหลายมากขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเด็กในผู้ป่วยเด็กทารกหรือว่าในมิติทางด้านจิตวิญญาณก็ตามนะครับก็อยากเชิญชวนมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอส่งทุกท่านเข้านอนนะครับก็ราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณพี่เจนพี่อี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ